ะทำแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือบทที่1กับบทที่2นะแต่รวดเร็วและก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะขึ้นบทที่3ได้ในบทเนื้อหาต่างๆก็คือต้องอ่านหนังสือเองด้วยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมพูดมาก็อาจจะบางทีก็ไปเร็วบางทีก็ไปช้าอย่างเรานี้นะดังนั้นก็อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงการของพุทธธรรมะพูดถึงของใครก็ถูกแล้วกันการควบคุมนะในการที่เราคุยกันแล้วจำได้ไหมการควบคุมคืออะไรเนี่ยการควบคุมคืออะไรเนี่ยอะไรนะการควบคุมคืออะไรแต่การควบคุมคืออะไรนะการกระทำเพื่อให้สิ่งที่ควบคุมอยากใช้การควบคุมก็คือการกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้อะไรบางอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการนะอันนี้คือที่ความหมายการควบคุมนะมองง่ายๆแล้วออกง่ายๆสุดเลยถ้าผมมีปัญหาผมมีรถคันหนึ่งนะมีรถคันหนึ่งนะผมต้องการให้มันวิ่งด้วยความเร็วหรือเราแค่ดีตาแล้วกันเท่ากับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมต้องการรถคันหนึ่งวิ่งด้วยตัวเองไม่มีคนขับให้มันได้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไงดีเอ่ยนะจะมีไอเดียอะไรง่ายๆทำไงดีเอ่ยง่ายชนทำไงดีไอ้นะสมมติไม่มีคนขับก็แล้วกันไม่มีคนขับเอาอะไรไปตรวจกันเล่นอะไรนะเอาอะไรไปตรวจกันเล่นควายเอาอะไรดีครับก้อนหินกี่ก้อนแล้วก็หยิบมาก็หยิบมาใส่หนึ่งก้อนวิโตกดลงมาใช่ป่ะแล้วไงต่อแล้วก็ดูว่ามันเป็นไงได้ความเร็ว60กิโลเมตรได้ยังดูไม่ถูกใช่ป่ะเห็นไหมถ้าไม่ได้ทำไงอีกเอาปฏิกรณ์ดูไม่ถูกแอบปฏิกรณ์ดูไม่ถูกเป็นปฏิกรณ์ลงไปเห็นไหมถ้าไม่ได้อีกทำไงไม่ได้ก็ใส่ปฏิกรณ์หนึ่งดูไม่ถูกใช่ป่ะนะเห็นไหมนะปุ๊บหนึ่งนะใส่ไปใส่มาใช่ป่ะเนี่ยแล้วมันก็ปล่อยสายปุ๊บแล้วปล่อยให้รถมันวิ่งดูไม่ถูกใช่ป่ะไม่ต้องกลัวไปห่วงว่าชนคนนู้นชนคนนี้ไม่มีถนนว่างเปล่าเกียร์ว่าใส่เนี่ยถ้าเกินก็หยิบก้อนหินออกหน่อยไม่ถูกใช่ป่ะอีกจุดหนึ่งมันก็ได้ว่าโอเคใส่หินทั้งหมด5ก้อนเนี่ยได้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ว่าเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยรถก็วิ่งไปตามที่เราต้องการคือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ว่าแล้วสังเกตว่ารถเรียกทำไปอยู่ถือว่าเราต้องหลังเริ่มเลยออกแบบตัวควบคุมถูกไม่ถูกใช่ไหมถ้าคุณมองเป็นบล็อกไดแกรมเนี่ยก็คือถ้าคุณมองตรงนี้คืออันนี้คือรถยนต์รถของคุณนะอินพุตตัวนี้อาจจะเป็นจำนวนก้อนหินใช่ป่ะถูกไม่ถูกใช่ป่ะแล้วก็คุณก็มีคอนโทรลเลอร์ใช่ป่ะอาจจะมองไม่รู้คืออะไรใช่ป่ะเดี๋ยวคุณก็เห็นตรงนี้ใช่ป่ะแล้วคุณก็มีความต้องการของคุณกับฟีสตาร์นี่ก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับแล้วคือได้เอาผลออกมาคือ y ซึ่งคือความเร็วจริงที่เกิดขึ้นนะดังนั้นตอนกระบวนการที่คุณเอาก้อนหินใส่นั่นก็คือคุณกำลังเริ่มทำอะไรอยู่ออกแบบตัวควบคุมใช่ป่ะแต่อาจจะคุณอาจจะไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายเพราะว่าระบบมันง่ายคุณก็สามารถทำการทดลองได้ไม่ถูกใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการมองง่ายที่เป็นระบบควบคุมถ้าคุณมองเนี่ยถ้าคุณก็มองเป็นตรงนี้คือ system ในนี้คือสัญญาณควบคุมอยู่ในนี้คือ controller นะอันนี้คืออันนี้คือ y ครับถ้ามองเป็นภาษามาตรฐานที่เราเรียนกันเห็นป่ะนั่นคือมองไว้นะก็คือ y ในกรณีนี้คือ output signal อยู่เรียกว่า control command หรืออาจจะเรียกว่า control signal แล้วแต่ตามใจคุณชอบเรียกอะไรก็เรียกไป signal เห็นป่ะตัวนี้คือ difference signal เห็นไหมครับ difference signal ตัวนี้คือหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เราอยากให้
เอาท์พุตเป็นวัตถุใหญ่ก่อนอย่างนี้ก็คือ R ก็คือต้องการให้รถวิ่งในความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมนะซึ่งในรูปนี้ก็คือ V star นั่นเองนี่คือ R นะแล้วเราต้องออกแบบความเร็วที่ว่าเห็นไหมนั้นถ้าคุณทำเสร็จนะเอาไปใช้งานนะคือว่ามันจะได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมมันก็น่าจะได้ถูกไม่ถูกใช่ป่ะแต่บังเอิญว่าถ้ามันเป็นนั่นตอนนี้วิ่งไปวิ่งมารถวิ่งขึ้นเขาลงเขาไม่ถูกใช่ป่ะเหมือนรถวิ่งขึ้นเขาลงเขาอย่างนี้แต่มันจะพบว่าเป็นไงเมื่อมันขึ้นเขาปุ๊บเนี่ยความเร็วอาจจะไม่ได้40แล้วถูกไม่ถูกใช่ป่ะเมื่อมันลงเขาอาจจะมากกว่า40ใช่ป่ะอันนี้ก็คือสิ่งคุณต้องกระหนักเหมือนกันใช่ป่ะดังนั้นความเรียบของปีจำนวนหรือภูเขาพวกนี้เราอาจจะมองว่ามันก็คือ distance เรียกว่าดีแล้วกันนะกันดีนะ distance นะเป็น input อีกตัวหนึ่งที่ให้กระบบเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการโอเคแต่มันเราเรียกมันไม่ได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เข้ามากวนตลอดเวลานะและอันนี้คือการควบคุมแบบง่ายๆการควบคุมแบบนี้เราเรียกว่าการควบคุมแบบ open loop แล้วพวกนี้เราเรียกว่าเป็น open loop นะจาก open loop ในเส้นนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวถ้าคุณดูอีกแบบนึงคุณจะรู้ว่าอ๋อมันคืออะไรนะแต่อันนี้เรียก open loop นะแต่ถ้าคุณมาดูถ้าคุณเป็นคนขับล่ะนะอันนี้ก่อนตอนเริ่มเดี๋ยวเป็นคนมั้งนี่คือพวงมาลัยที่คันเร่งเห็นปะนี่ถ้าเป็นคนขับมั่งก็เป็นคุณนะขอให้คุณนะขับรถให้ได้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นปะงั้นตอนนี้คุณมีตัวควบคุมแล้วเห็นปะคุณทำยังไงเหยียบคันเร่งแล้วไงต่อดูหน้าปัดความเร็วดูไม่ถูกใช่ป่ะนะถ้าหน้าปัดความเร็วมันช้าไปก็เป็นไงเหยียบคันเร่งเพิ่มดูไม่ถูกใช่ป่ะถ้าหน้าปัดความเร็วมากไปคุณก็ปล่อยคันเร่งดูไม่ถูกใช่ป่ะนั่นก็จะเกิดว่าตัวคุณเองซึ่งเป็นคนขับเนี่ยใช่ป่ะตัวคุณเองที่เป็นคนขับเนี่ยใช่ป่ะคนมองตลอดเวลาคุณมองความเร็วที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้คือคนขับระยะเกี่ยวคันเร่งนะแล้วตัวคุณเองขณะที่คุณขับรถเนี่ยคุณรู้ในใจว่าคำสั่งคือว่าคุณต้องขับให้ความเร็ว40กิโลต่อชั่วโมงใช่ป่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าคุณมองตลอดเวลาใช่ป่ะแล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้ป้อนกลับที่สมองคุณถูกไม่ถูกใช่ป่ะคุณมีนะเซนเซอร์นะก็คือหน้าปัดความเร็วรถเนี่ยคุณถ่ายทอดสัญญาจากเซ็นเซอร์ด้วยระบบไวเลสใช่ป่ะเข้าสู่สมองคุณในการมองผ่านจากตาแล้วคุณก็ประมวลผลรู้ถูกยังอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณมีการฟีดแบ็กเนี่ยคุณมีการฟีดแบ็กสัญญาณอัพพุทที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องกับมาที่คอนโทรลเลอร์เนี่ยเพื่อให้คอนโทรลเลอร์กระทำเนี่ยปล่อยสัญญาณควบคุมที่เหมาะสมกับสถานการณ์แบบนั้นอย่างนั้นเรียนว่าการควบคุมแบบนี้นะเราเรียกว่าการควบคุมแบบโค้ชลูปหรือการควบคุมแบบที่มีการฟีดแบ็กนะอันนี้คือฟีดแบ็กคอนโทรลนะหรือบางทีเราเรียกว่าโค้ชลูปคอนโทรลก็จะเรียกว่าโค้ชลูปคอนโทรลนะซึ่งในความที่คุณเป็นอย่างว่าเป็นไงเป็นลอจิกของการควบคุมที่เป็นไงดีกว่าแบบแรกไหมดีกว่านะดีกว่าแบบแรกอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วธรรมชาติของเราเนี่ยที่เรายืนได้ธรรมชาติที่เราทำงานปัจจุบันเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นระดับการฟีดแบ็กทั้งหมดนะฟีดแบ็กเป็นคนกลางการควบคุมที่ค่อนข้างที่จะดีและเป็นไปตามธรรมชาติถูกป่ะซึ่งการฟีดแบ็กทำให้เราสามารถที่จะเป็นไงได้นะลดผลของดิสแบนด์ได้ไม่ถูกเจ้านั้นเมื่อความเร็วต่ำไปเนื่องจากดิสแบนด์เข้ามาเมื่อความเร็วต่ำไปเนื่องจากมันขึ้นภูเขาเราก็
เหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นเพื่อความเร็วมากไปหลังจากที่ลงเขาแล้วก็ผ่อนคันเร่งลงนะและอันนี้คือการควบคุมแบบฟีดแบ็กซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่เราเรียนกันในวิชานี้นะการควบคุมแบบโอเพ่นลูปเป็นสิ่งที่คุณเรียนตั้งหลายวิชาถ้าคุณมองดีๆสมมติว่าเอามองอีกปัญหาหนึ่งลองดูว่าคุณต้องการออกแบบป้ายโฆษณาออกแบบป้ายโฆษณาใช่ป่ะเราจะออกแบบป้ายโฆษณาดังจุดมุ่งหมายเราคือไงให้มั่นใจว่าป้ายนี้มันจะไม่งอลงมาจนเกินเหตุวิถูใช่ป่ะวิถูจะเราต้องการว่าให้มั่นใจว่าป้ายนี้จะต้องไม่งอลงมาจนเกินเหตุดังนั้นแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ตระหนักว่านี่คือจากคอนโทรลคือบอกว่าอ๋อปัญหาที่ง่ายมากครับผมเรียนโซลิดแมกนิกมาแล้วได้เอลได้ซ้ำไปคุณก็คำนวณโอเคความกว้างทายคุณเท่าไหร่วัสดุควรเป็นไรความหนาเป็นอะไรคุณไม่ถูกใช่ไหมสุดท้ายคุณก็จะได้คานลงมาชุดหนึ่งซึ่งมาแข่งตัวนี้แล้วคุณก็ได้ตามที่คุณต้องการก็คือ deflection ของไฟป้ายไม่แอนมากเกินไปเห็นไหมนั่นถ้าคุณมองในเซตนี้คุณจะมองได้ว่านี่คือการออกแบบควบคุมว่าได้คุณไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าพารามิเตอร์ของระบบที่คุณกำลังคำนวณเมื่อกี้ว่าเหล็กควรที่จะหนาเท่าไรเนี่ยคนใช้โลหะอะไรความยาวเท่าไหร่อันนี้คือการออกแบบอย่างหนึ่งโอเคว่าออกแบบระบบควบคุมอย่างหนึ่งโอเคว่าเสร็จแล้วเมื่อคุณออกแบบเสร็จแยกตามความรู้คุณมาตั้งควบคุมว่าโอเคมันได้อย่างนั้นอย่างนี้ตามต้องการและถ้าคุณมองในเส้นนี้อันนี้การออกแบบควบคุมเหมือนกันแต่การควบคุมนี้ก็จะเป็นการควบคุมแบบใดโลฟิตแบบก็คือโอเพนลูปโอเพนลูปจากนี้จริงๆแล้วทุกวิชาที่คุณเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนจบปีสี่นะยาต่างวิชาต่างที่คุณเรียนทางอิเจริ่งที่คุณออกแบบอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วคุณมองในเซนส์ของการควบคุมมันก็คือการออกแบบอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ไปจุดประสงค์การต้องการถูกยาแต่ส่วนมากจะเป็นแบบไม่มีฟิตแบบเห็นไหมนะแต่คุณจะดูป้ายนี้ถ้าวันนี้คือดีมีฝนตกหนักมากเห็นไหมยามีฝนตกหนักมากน้ำฝนมาเกาะที่ป้ายยามแมวกระโดดใส่ป้ายยามป้ายอาจจะอะไรได้เหมือนกันอาจจะพังได้ใช่ป่ะคุณพิจารณาว่ามันมีฮิสไบร์เข้ามาเห็นไหมคุณพิจารณาเข้ามาซึ่งถ้าคุณตอนเดียวคุณออกแบบควบคุมแบบโอเพ่นลูปถ้าคุณไม่ได้คาดคะเนไว้ว่าเหตุการณ์ที่แย่ๆจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคุณอาจก็จะยังไงอาจจะพังหรือไม่ถูกแล้วเจอโมฟีแล้วคุณก็ต้องคาดคะเนว่าโอเคนะป้ายนี้นะออกแบบไว้เรารู้ว่าแถวนี้คนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเยอะวันนี้คือดีหมาแมวจะกระโดดเข้ามาใส่หรือไม่ถูกคุณก็ต้องออกแบบเผื่อไว้ว่าโอเคถ้าแมวกระโดดเข้ามาใส่สามชิ้นตัวน้ำหนักป้ายเป็นแบบไหนใช่หรือไม่ถูกแล้วคุณออกแบบผ้าเผื่อไว้ในที่สุดคุณก็จะมีชานที่เป็นไงใหญ่ขึ้นอีกหน่อยเพื่อป้องกันสิ่งที่มารบกวนมันได้เช่นเดียวกันใช่ไหมไอเดียนี้คุณก็บอกเช่นนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีถ้ามองว่าคุณมีระบบควบคุมมีคานที่เป็นวัสดุที่มันฉลาดโอเคไหมป้อนไฟฟ้าเข้าไปมันสามารถเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงมันได้ทำนองนี้ไม่ถูกใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องมีการฟีดแบ็กเกิดขึ้นไม่ถูกใช่ไหมเราสามารถที่จะมีเซ็นเซอร์ติดที่ปลายคานแล้วฟีดแบ็กเข้าคอนโทรลเลอร์ว่าไฟฟ้าเข้าคานด้วยคานสามารถแอนขึ้นแอนลงในทำนองนี้ได้เพื่อรักษาให้มันเป็นความยั่งยืนตลอดเวลามันก็จะสามารถทำได้อันนี้คือการควบคุมที่แตกต่างกันว่าเป็นโอเพ่นลูปหรือโคสลูปนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณเจอบ่อยๆแบบโอเพ่นลูปคืออะไรแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรแบบนะในบ้านเราเยอะเครื่องแหละเครื่องซักผ้าไม่ถูกใช่ไหมเครื่องซักผ้าจะเป็นทำการงานแบบโอเพ่นลูปคุณสังเกตว่าเครื่องซักผ้าถูกออกแบบไว้แล้วถูกการทดสอบเพราะว่าโอเคโยนผ้าเข้าไปปุ๊บปั่นไปปั่นมาสักครึ่งชั่วโมงจะผ้าหน้าที่เป็นไงสะอาดไม่ถูกใช่ไหมแต่จริงๆคือสภาพเคยรู้ว่าผ้าสะอาดไม่สะอาดไหมไม่เคยใช่ไหมคุณลองเอาผ้าใหม่เยี่ยมจับโยนเข้าไปกับกลุ่มเดียวกันมันก็ปั่นขึ้นโชว์ใช่ไหมไม่ถูกใช่ไหมถ้าเกิดผ้าสกปรกโยนเข้าไปกับกลุ่มเดียวกันมันก็ปั่นขึ้นโชว์นะผมไม่เคยรู้ว่าสะอาดสกปรกเพราะมันทำงานแบบไรแบบผมไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าคนซักเป็นไงคนซักนี่เป็นทำงานแบบไหนก็สรุปคุณไม่ถูกเพราะคนซักเป็นไงใช้ไวเลสเซนเซอร์มองจากตาลงไปดูสิ่งที่ผ้าก็สกปรกแค่ไหนคุณไม่ถูกใช่ไหมถ้าผ้าสะอาดแล้วคุณแค่ขยี้เป็นพิธีพยายามน้ำพุ่งขึ้นไปไงตาคุณไม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้าผ้าสกปรกอยู่คุณมองแล้วขยี้
อย่างสดปกอย่างก็ขยี้เป็นเรื่องมองเนี่ยคุณมีการตลอดเวลามีการฟีดแบ็กตลอดเวลาวิธูได้คุณสังเกตว่าอันนี้เป็นการทำงานแบบฟีดแบ็กอย่างซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นไงโดยพื้นฐานแล้วน่าที่จะดีกว่าแต่ข้อเสียมันเป็นไงการรูปแบบฟีดแบ็กเทียบกับขึ้นลูกได้น้อยสุดซับซ้อนกว่าตัววิธูจะเอาไปลงง่ายๆจ้ะคุณคำนวณไว้ล่วงหน้าเสร็จแล้วทำง่ายๆเพราะเสร็จแล้วคุณก็รันเลยทั้งอุปกรณ์การซ้อมก็จะง่ายไม่ถูกใช่ป่ะแต่โพสต์ลูไม่น้อยสุดนะการจะได้สิ่งดีได้ขึ้นอะไรบางอย่างคุณต้องเสียอะไรไปบางอย่างในความทดสอบมันก็เป็นต้องมากขึ้นตามลำดับนั่นเองนะนี่คือความแตกต่างระหว่างโพสต์ลูกับโพสต์ลูนั้นสิ่งที่เราผมอยากให้คุณได้มั่นใจและเข้าใจคือคุณต้องแยกแยะออกระหว่างการลงทุนกับโพสต์ลูแล้วก็โพสต์ลูแล้วก็ได้น้อยสุดเนื้อหาในวิชานี้นะอันนี้คือระบบข้อมูลที่เราจะเรียนกันถ้าคุณเปิดไปหน้าปกหนังสือคุณจะเห็นเลยว่าล็อกในการนี้เนี่ยอยู่ที่หน้าปกกันเลยนะการควบคุมแล้วนะโพสต์ลูปนะแล้วถ้าคุณดูที่หน้าปกของคุณนะคุณจะไม่เชื่อว่าทั้งเทอมเราเรียนเฉพาะรูปนี้อย่างเดียวจริงใช่ไหมเราจะเรียนเพื่อที่จะออกแบบคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ระบบควบคุมสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการเห็นไหมอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดดังนั้นการควบคุมนะการออกแบบเราควบคุมอย่างที่คุณเห็นแล้วว่าแน่นอนที่สุดบางปัญหาที่เป็นปัญหาง่ายๆเอาไว้ช่วยกันข้างหลังการควบคุมที่เป็นปัญหาง่ายๆมันก็สามารถที่เป็นไงลองผิดลองถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เราใส่ก้อนหินก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนเราผิดเราถูกดูใช่เพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่าให้คุณไปออกแบบตัวควบคุมเครื่องบินลำหนึ่งหรือเตาปฏิกิริยาบอลลูกหนึ่งให้ได้ตัวควบคุมเท่านี้ใช่ป่ะการไปลองผิดลองถูกนี่เป็นไงมันอาจจะไม่ปลอดภัยโอเคไหมไม่ถูกยากคุณลองถูกว่าอย่างโอเคว่าลองผิดเมื่อไหร่เนี่ยเครื่องบินตกลำหนึ่งเนี่ยผู้โดยสารตายไปเยอะจะไอ้ตาปฏิกิริยาบอลระเบิดทีหนึ่งจะตายทั้งเมืองอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยการปรับตัวควบคุมเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการวางคุมที่เป็นไงที่ซีเรียสที่ต้องมีวิชาการที่สามารถรับรองสามารถการันตีได้ว่ามันเวิร์กจริงๆผมเชื่อว่าเพราะบางอย่างเราจะลองไปลองถูกไม่ได้แน่นอนสุดบางอย่างมันเป็นของที่ง่ายนะถ้าผิดก็ไม่เป็นไรถ้าผิดก็มาปรับค่าใหม่ผมไม่ถูกเชื่อสมมติว่าเรามีคอนโทรลพาราเมตเตอร์ท่ากับค่าเราเลขค่าที่เลขค่าไม่เวิร์กปุ๊บก็แค่หยุดแล้วมันไปเป็นเลขหกเลขหกไม่เวิร์กเราเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดไม่เวิร์กเราเป็นเลขสามเชื่อมันไม่เดือดร้อนอะไรแค่แต่ตามเป็นการ์ดนูนเลขผมไม่เวิร์กเชื่อว่าใส่เลข8ดูสิแต่เลข8พูดระเบิดตูมนะมันคงก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ระวังเพราะฉะนั้นสิ่งนึงในการออกแบบตัวควบคุมสิ่งที่เราให้ความสนใจและกังวลมากที่สุดก็คือเสถียรภาพการ stability นะเสถียรภาพนะเราต้องมั่นใจว่าเมื่อเราออกแบบตัวควบคุมแล้วระบบควบคุมมีเสถียรภาพใช่ป่ะนะไม่ใช่ออกแบบควบคุมแล้วระบบไม่มีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างเช่นนี้ผมคิดว่าดูว่าสมมติเครื่องบินก็ได้ใช่ป่ะสมมติมีลมพัดมาปุ๊บใช่ป่ะอันนี้คือมุมของเครื่องบินมุมที่ของเครื่องบินนะในด้านส่วนเราต้องมาดูว่าเราต้องการเครื่องบินมีมุมพิษเป็นศูนย์องศาอยากในเครื่องบินคุณว่าดีไซน์ออกมาระดับหนึ่งอยากไม่ได้มีการควบคุมอะไรต่างๆนะเมื่อมีลมพัดอื้อขึ้นมามันก็อาจจะกระตุกหัวแล้วก็ถ้าดีไซน์ดีมันก็จะลงมาพิสูจน์ว่าเป็นนี้ตุ้มเห็นไหมนะนั้นระบบควบคุมอันนี้เครื่องบินลำนี้มีเสถียรภาพพิสูจน์อย่างแต่จะมีพฤติกรรมที่เป็นไงนะอาจจะมีพฤติกรรมที่เป็นไงไม่ค่อยดีใช่ป่ะนั้นถ้าคุณออกแบบตัวควบคุมนะฟีดแบ็กลงมาใช่ป่ะควบคุมออกมาอย่างนี้ไม่ถูกใช่ป่ะถ้าคุณออกแบบดีใช่ป่ะก็ดีไปแต่ถ้าคุณออกแบบไม่ดีอาจจะเป็นแบบนี้ได้ไม่ถูกใช่ป่ะและคุณต้องระวังระบบถึงแม้จะมีเสถียรภาพแต่แรกแต่เริ่มต้นแต่ถ้าเกิดออกแบบควบคุมไม่ดีจะควรอาจจะทำลายเสถียรภาพได้เช่นเดียวกัน
อย่างนั้นฟีดแบ็กหลายคนจะเข้าใจผิดเสมอว่าเมื่อมีฟีดแบ็กแล้วมันจะมีเสถียรภาพอย่างไม่จริงเสมอไประบบมีเสถียรภาพถ้าฟีดแบ็กไม่ดีมันก็สามารถสูญเสียเสถียรภาพได้เช่นเดียวกันจากนั้นคุณจะเห็นว่าในกรณีนี้เรียกว่าระบบก็จะ unstableเห็นไหมแล้วมันต้องระวังใช่ไหมแต่ถ้าคุณออกแบบก็คุมดีๆคุณคาดหวังเป็นไงคุณก็คาดหวังว่าเป็นแบบนี้ไม่ถูกครับถ้าคุณออกแบบก็คุมดีครับคุณก็คาดหวังเป็นแบบสีเขียว stableแล้วก็มีレスปอนที่เราต้องการมันไม่ถูกใช่ไหมแต่ตัวนี้ตัวเงินสเตเบิลจริงแต่レスปอนไม่ได้อย่างที่เราต้องการเห็นไหมเพราะนั้นวิชานี้เราว่าด้วยการออกแบบตัวควบคุมโดยเฉพาะนะนั้นโดยทั่วไปการแบบตัวควบคุมเนี่ยนะมันก็มีขั้นมีตอนมันหลายๆขั้นตอนเห็นไหมซึ่งถ้าคุณสรุปย่อคุณไม่เห็นขั้นตอนนี้แต่น้อยสุดถ้าคุณเริ่มต้นจากเครื่องบินหนึ่งลำหรือว่าแม้สปริงหนึ่งอันเกิดตั้งแต่คุณถึงระบบเห็นไหมนี่คืออยู่เป็นสัญญาณที่ปรับกิโลเมตรเห็นไหมเนื่องจากว่าการปรับควบคุมเราต้องใช้คณิตศาสตร์บางส่วนในการคำนวณในการออกแบบนั้นสิ่งแรกสุดเพื่อที่จะออกแบบตัวคุมได้เราต้องมีอะไรก่อนเราต้องมีอะไรก่อนแบบโมเดลของระบบถูกไหมถูกใช่ไหมนั้นสิ่งแรกสุดก็คือคุณจะต้องแปลงสิ่งนี้ให้เป็นสมการเช่นอย่างก็คือหาแบบโมเดลคุณเด็กเรียกไม่ได้คุณต้องหาแบบโมเดลของระบบนะเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเครื่องบินมาแล้วถูมีตัวเลขออกมาแล้วก็ดีไซน์ได้ไม่ถูกเชื่อเราต้องมีการหาแบบโมเดลซึ่งการหาแบบโมเดลเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากมากเกิดคุณมีประสบการณ์มาแล้วเรียนจากวิชาแมคคาทรอนิกส์เรียนจากวิชาเนี่ยเต็มมาแล้วเข้าใจไหมแต่ไอ้นั้นไม่ใช่สิ่งที่แต่ถ้าคุณได้เกิดทุกอย่างเห็นไหมนั้นแบบโมเดลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วขึ้นอยู่เฉพาะทางด้วยสมมติว่าคุณต้องการหาแบบโมเดลของเครื่องบินใช่ป่ะอย่าง Aerospace India ก็ต้องเข้ามาช่วยมีความเชี่ยวชาญในการหาแบบโมเดลเครื่องบินคุณต้องการคอนโทรลระบบที่เป็น chemical process คุณถูกใช่ป่ะคุณก็ต้องอาจต้องมีวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมีเข้ามาช่วยเพื่อหาแบบโมเดลของไอ้ process นั้นเห็นป่ะดังนั้นหรือคุณต้องการควบคุมรถยนต์เห็นว่าคุณก็อาจจะต้องมีวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมยานยนต์เข้ามาช่วยในการหาไอ้แบบโมเดลตัวนั้นเห็นว่าดังนั้นเรื่องการหาแบบโมเดลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ง่ายแต่ไงก็ตามในวิชานี้เราก็เรียนกันแบบง่ายๆแต่เราก็อาจจะมีระบบง่ายๆเป็นแมสสปริงระบบง่ายๆเป็นลิงเกตธรรมดาเพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยสุดให้คุณได้ผ่านหูผ่านตาเพื่อคุณได้ทำงานครบกระบวนการออกแบบนะคุณจะได้ตระหนักว่าอ๋อกว่าที่จะออกแบบตัวควบคุมได้นะเราจะต้องหาแบบโมเดลมาก่อนโอเคไหมแต่เราเพียงแต่เราใช้แบบโมเดลเราใช้ระบบที่มัน simple นะเราเพียงพอที่เราสามารถทำได้เพียงแต่เพราะเนื้อหาหลักเราจริงๆเราจะทำขั้นต่อไปเพื่อออกแบบตัวควบคุมนะดังนั้นเมื่อคุณทำแบบโมเดลมาแล้วปุ๊บเนี่ยในกรณีเนี้ยไอ้นี้ปุ๊บอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นทำเป็นฟังก์ชันเจ็บว่า ys ส่วน us เท่ากับ5ส่วน x กำลัง2บวก 2s บวก3เจ็บว่าก็ได้เจ็บว่าก็ครบๆการที่เราพูดแล้วว่าสมการนี้มันก็คือสิ่งเดียวกันเยอะมันก็คือตัวแทนคณิตศาสตร์ที่มาแทนระบบจริงโอเคป่ะจะเขียนเป็น differential equation จะเขียนเป็น transform function มันก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้กับอะไรบางวิธีการออกแบบตัวควบคุมเราอาจจะใช้ตัวนี้ไปทำงานเพื่อออกแบบควบคุม
บางวิธีการการควบคุมเราอาจจะใช้คอมมิชชั่นเริ่มต้นในการออกแบบการควบคุมต้องขึ้นอยู่วิธีการออกแบบการควบคุมแต่ในวิชานี้เราจะใช้การคอมมิชชั่นเป็นหลักจะเห็นที่เราพูดคราวที่แล้วว่าคุณจะต้องมีความคุ้นเคยคุณต้องจัดการคอมมิชชั่นพอสมควรนะนั้นหลังจากที่เราได้แบบโมเดลแล้วก็ระดับต่อไปคือรายเอ่ยก็เล็กน้อยสุดก็คือเริ่มเลยออกการควบคุมนะต่อไปเมื่อเราได้แบบโมเดลแล้วเราก็ออกแบบตัวควบคุมนะนะตัวออกแบบตัวควบคุมก็คือเพื่อง่ายเราก็จะหาว่าในกรณีนี้ u เท่ากับฟังก์ชันอะไรของ y เอ้ยเราเรียกว่าคอนโทรลลอร์นะเช่นเราจะบอกว่า u เท่ากับ5 y เนี่ยถูกยังอันนี้คือคอนโทรลลอร์ดังนั้นการกับตัวคุมแล้วคือออกแบบเพื่อหาฟังก์ชัน y หรือตอนนี้นี่คือหาว่าทำไมต้องเป็นเลข5เนี่ยเพื่อให้ระบบเล่นน้ำสุดสิ่งแรกสุดคือต้องมีเสถียรภาพจำไว้เลยว่าสิ่งแรกสุดในการออกแบบตัวคุมก็คือต้องมีเสถียรภาพนะเมื่อมีเสถียรภาพแล้วสิ่งที่ตามมาคือต้องการให้มันมี response ต้องการให้มีผลตอบสนองที่เป็นที่เราต้องการโอเคไหมนั่นแหละจริงแล้วจะต้องมีเสถียรภาพของเนี่ยแล้วออกแบบตัวคุมออกแบบมาเสร็จทำไงนะออกแบบมาเสร็จทำไงทำไงต่อออกแบบมาเสร็จเพื่อดูว่าออกแบบเสร็จเอาไปใช้งานโอเคไหมออกแบบเสร็จเอาไปใช้งานเล่นน้อยสุดในห้องเรียนคุณออกแบบเสร็จก็ขีดเส้นใต้สองเส้นส่งครูออกคะแนนเพียงแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีโปรเซสต่อไปนะนะโดยทั่วไปในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาออกแบบตัวควบคุมเสร็จเนี่ยเราจะไม่ใช้งานโดยตรงแต่เราจะเอามาอะไรก่อนเอามาสำรองก่อนเอามาเช็คให้มั่นใจว่ามันทำงานได้จริงๆแน่นอนที่สุดในสมัยก่อนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์แพร่หลายมากนะเขาก็ใช้การทดลองแต่การทดลองต้องเป็นการมีต้นทุนที่สูงมีอัตราเสี่ยงที่สูงไม่ถูกเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเอนจิเนียริ่งเนี่ยกับการจำลองการทำงานในคอมพิวเตอร์กับการซิมูเลชันเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะว่ามันสามารถทำให้คุณศึกษาวิเคราะห์หรือทำนายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากโอเคไหมดังนั้นเมื่อคุณได้เสร็จคุณก็เอามาทำซิมูเลชันเพื่อดูอะไรเอ่ยทำซิมูเลชันเพื่อดูอะไรเอ่ยเพื่อดูอะไรเอ่ยเพื่อดูว่าผลตอบสนองมันเป็นไปตามที่เราออกแบบไว้หรือไม่จะไม่ถูกเชื่อในกรณีนี้เช่นเราจะไปดูว่าโอเคปุ๊บแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือไม่ทำนองนี้ใช่ไหมเพื่อเช็คว่าได้ตามต้องการหรือไม่เพื่อแน่นอนสุดมันอาจจะได้ตามต้องการถ้าเราดีไซน์ออกมาเพี้ยนๆใช่ปะหรืออาจจะไม่ได้ตามต้องการถ้าเราดีไซน์ผิดใช่ไหมแล้วทำไงถ้าออกได้ผลลัพธ์ออกมาแบบใดแบบหนึ่งคุณอาจจะพอใจหรือไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็ทำไงก็อาจจะกลับไปดีไซน์ใหม่ไปดูใช่ถ้าคุณไม่พอใจอาจจะดีไซน์ใหม่โดยทั่วไปนะเนี่ยเวลาคนดีไซน์พวกเนี่ยอาจจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็อาจจะบอกว่าโอเคตัวเลขนี้ควรที่จะเป็น5คุณดีไซน์เสร็จก็เสร็จแล้วพอคุณซิมดูปุ๊บจะมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้5อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีอย่างที่หวังกว่าจะลองจูนดูนิดหน่อยว่าโอเคแล้วถ้าเป็นท่าจริงๆหรือ 4.8 เราจะได้ดีหรือไม่ทำนองนี้โอเคป่ะดังนั้นกระบวนการเนี้ยคุณสามารถทำได้ทุกอย่างรวดเร็วในการทำในซิมูเลชันนะเครื่องมือซิมูเลชันที่เราใช้หลักในวิชานี้ก็คือแมทแลบซิมูลิงเดี๋ยวแมทแลบซิมูลิงดังนั้นจบวิชานี้ไปคุณต้องมีความเชี่ยวชาญการใช้งานแมทแลบและซิมูลิงระดับหนึ่งโอเคป่ะนั้นถ้าใครอย่างช้าไม่ค่อยคล่องไปทบทวนการใช้งานแมทแลบซิมูลิงเดี๋ยวผมเข้าใจว่าคุณเรียนแล้วบางส่วนจากแมคคาทรอนิกคุณเรียนแล้วบางส่วนจากวิชาที่แนวเต็มนะในหนังสือในภาคผนวกในหนังสือจะมีสรุปแมทแลบซิมูลิงนิดๆหน่อยๆโอเคป่ะและระหว่างการเรียนแต่ละบทมันจะมีตัวอย่างการใช้งานแมทแลบซิมูลิงเป็นระยะระยะระยะดังนั้นจำไว้เลยสั่งงานเลยวันนี้ว่า
ทุกครั้งเมื่อเรียนถึงเนื้อหาที่มีแม่นับซิมบลิงสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องทำเหมือนหนังสือและปริ้นมาส่งเป็นการบ้านเสมอโอเคปะโดยที่ไม่ใช่ซีล็อกหน้าแล้วมาส่งผมนะคุณต้องทำเองแล้วก็แก๊ปสกรีนบนหน้าจอคุณมีชื่อบนหน้าจอคุณเรียบร้อยแล้วส่งนะเพราะว่าคุณจะได้คุ้นเคยกับการทำงานจริงนะฉะนั้นแม่นับซิมบลิงค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องมือสแตนดาร์ดของคอนโทรลเจนนิ่งเราจะทำไปนะแล้วคุณจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณใช้เป็นระดับสิบลิงได้คล่องๆนะเวลาคุณใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากทุกวันนี้เนี่ยผมแทบที่จะไม่ได้กดเครื่องเลขเลยผมจะคำนวณต่างๆผมก็เปิดแป้นดับแล้วก็คำนวณเอาเพราะว่ามันสะดวกมากโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการคูณเมตริกคูณเวกเตอร์คำนองนี้มันจะสะดวกมากหรือแก้สมการยาวๆเนี่ยใช้ไม่ดับซิมบลิงจะสะดวกมากนะคือนะวิศวกรสมัยใหม่เนี่ยไม่ดับซิมบลิงค่อนข้างที่จะแบบเป็นมาตรฐานทูแล้วนะโอเคก็หลังจากเราซิมูเลชันแล้วได้ผลลัพธ์แล้วเราก็มีการจะเอากับคอนโทรลเลอร์ใหม่ใช่ป่ะตามที่ให้ผลออกมาใช้ผลลัพธ์ที่เราคาดว่าได้ดีกว่านั้นนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงก็เอาไปทดสอบระบบจริงไปใช้งานไม่ถูกจ้ะนะคุณก็ไปทดสอบและใช้งานกับระบบจริงถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดคิดจ้ะไม่มีความผิดพลาดอะไรมันก็เป็นไงน่าจะละน่าจะเวิร์กเขียนว่าเหมือนใกล้เคียงกับที่ทำในซิมูเลชันเขียนว่าแต่ถ้าไม่เวิร์กทำไงถ้าไม่เวิร์กทำไงจะได้ขึ้นเกิดขึ้นว่าฮะถ้าไม่เวิร์กแปลว่าอะไรฮะสมมติว่าเราทดลองไบต้าดิสแมนที่เราคาดคิดไปอยู่แล้วเห็นไหมแล้วเราไม่ได้ทดลองอะไรที่ไบต้าสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้ผมใช้สิ่งที่ไม่ต้องกังวลแต่อะไรน่าจะผิดออกแบบตรงคงผิดหรือว่าทำแบบโมเดลผิดแบบโมเดลผิดถูกไหมถูกแสดงว่าปัญหาน่าจะเกิดขึ้นจากแบบโมเดลโอเคไหมนะและคุณก็ต้องจัดการไปปรับแบบโมเดลคุณใหม่แล้วออกแบบใหม่เพราะว่าในน้อยสุดการปรับตัวคุณไม่น่าจะผิดเพราะว่าเราได้ต่อการซิมูเลชันอยู่เรียบร้อยแล้วถ้าคุณผิดก็คือผิดแบบโมเดลเพราะว่าแบบโมเดลคุณเอามาใช้ทำอะไรด้วยซิมูเลชันก็เหมือนคุณตั้งโจทย์ถ้าคุณตั้งโจทย์ผิดจากตั้งแต่แรกที่คุณทำมาทั้งหมดถึงแม้คุณทำถูกกับโจทย์นั้นแต่โจทย์นั้นไม่สอดคล้องกับระบบจริงเข้าใจปะผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่สามารถใช้ระบบจริงได้ดังนั้นคุณอาจต้องไปหาแบบโมเดลใหม่โดยทั่วไปครับความหมายของการทำแบบโมเดลใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาแค่ว่าเปลี่ยนพารามิเตอร์เข้าใจปะแน่นอนสุดแบบคุณมีระบบเนี่ยเป็นปฏิไลฟ์แบบโมเดลเนี่ยรูปสมการเนี่ยไม่ควรที่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญคำนวณมาแล้วแบบโมเดลตัวนี้คุณรู้ว่าตัวนี้ต้องเป็น m y ดอทดอทบวก c y ดอทบวก k y เท่ากับ u เนี่ยยังเป็นสิ่งพวกนี้ไม่ได้ผิดแต่จะผิดที่ไหนผิดตรงที่ว่า m คุณบอกว่าเท่ากับ5เข้าใจป่ะแต่พอทำจริงจริง m จริงๆอาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็น6อาจจะเป็น8อาจจะเป็น4ถ้าเจอส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนมากจะผิดที่พารามิเตอร์มากกว่านั้นถ้าคุณมองแล้วผิดโอเคเราพิชั่นต้องจัดใหม่ที่เนี่ยเปลี่ยนพารามิเตอร์ใหม่ดูที่ระบบเป็นแบบไหนแต่ถ้าคุณผิดอย่างนี้ my dot dot บวก c บวก k y เท่ากับ u เนี่ยอันนี้คือหาแบบโมเดลผิดแบบให้อภัยไม่ได้คุณถูกคุณผิดอย่างเงี้ยคุณทำไงก็คุณก็ไม่เวิร์กเนี่ยไอ้นั่นสิ่งนี้เนี่ยเราจะไม่พิจารณาว่ามันผิดเพราะว่ามันไม่ควรผิดตั้งแรกโอเคป่ะนะถ้าคุณผิดอย่างนี้ปุ๊บจะคุณทำไงสุดท้ายคุณไม่เวิร์กเพราะว่ามันผิดตั้งแต่สมการหลักทางฟิสิกส์อยู่แล้วไม่ถูกใช่ป่ะหลักทางฟิสิกส์หรือหลักทางพฤติกรรมทางอินเจนิ่งของมันอยู่แล้วผิดตั้งแต่แรกทำไงไม่เวิร์กคุณมากแล้วคุณหาแบบโมเดลใหม่เนี่ยก็คือหาพาราเมตอร์ใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น5อาจเป็น 5.2 นิดจำลองนิดนะมีอย่างนี้มากกว่านี่คือความหมายของการหามาเดียวใหม่นะโอเคเรียนถามได้เลยดังนั้นไอ้นี้เนื้อหาทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยจบบทที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว
นะถ้าคุณไปเชื่อว่าจบที่มูลบทที่1เรียบร้อยแล้วคุณเราเปิดไปหน้า12ใช่ป่ะหน้า12ก็คือรูปนี้โอเคป่ะแล้วนั่นเป็นหลักฐานว่าบทที่1เรียบร้อยแล้วมีอะไรถามได้เลยเนื้อหาบทที่1ถ้าคุณดูอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือขอกรุณาว่าคุณต้องไปอ่านทบทวนโอเคป่ะครับผมอาจจะมีการพูดอะไรค่อนข้างที่กระโดดไปกระโดดมาบ้างจะหรืออาจจะลืมรายละเอียดอะไรบางอย่างไปบ้างจะซึ่งรายละเอียดบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องอ่านเพื่อเรียนรู้ด้วยโอเคป่ะแล้วก็มันจะมีคำถามท้ายบทนะคุณก็ลองทำดูจริงๆคำถามท้ายบทก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ถามตัวเองว่าถ้าบทที่1เรียนเข้าใจแล้วถ้าบทคุณได้สอบได้นะให้ผมบอกคุณอย่างว่าคุณสามารถจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมี PowerPoint สอนโอเคป่ะแต่พอดีเครื่องเสียก็เลยไม่ได้ใช้ PowerPoint แล้วก็ผมมีเฉลยการบ้านบางส่วนอยู่ในเว็บด้วยผมบอกคุณอย่างนะอย่างนั้นคุณเข้าไปดูในเว็บที่ได้นะมันคือที่ไซส์ผมจำไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่านะ SUWATKD นะอันนี้ถ้าจะอะไรประมาณเนี้ยนะง่ายสุดกูขึ้นเข้าไปเสิร์ช Google แล้วหาคำว่าสุวัต KD ใช่ป่ะว่า KD แล้วก็จะเจอไอ้เว็บไซต์ของผมเดี๋ยวหาไม่ยากใช่ป่ะจะหาไม่ยากนะสวัสดีเคดีย่อจากอะไรรู้เปล่าแน่นอนสุดสวัสดีคือใครเชื่อผมแล้วถ้าใครไม่รู้จักเชื่อผมหน้าแรกของหนังสืออันสวยงามเรื่องนี้คือว่าไม่เชื่อผมอยู่นะสวัสดีหน้าตาของผมเร็วเพราะผมว่าจะเปลี่ยนรูปสักหน่อยรู้สึกหน้ามันไม่เป็นปัจจุบันมันดูขึ้นนะแล้วก็เคดีย่อจากอะไรเคดีเคดีย่อจากอะไรเลยใครเดาถูกนามคุณก็คืออะไรเคก็คือคุณชนะปีแล้วก็ดีก็คือดาโอเคไหมและสุดคือได้จำได้สุวัสดิ์เคดีคุณชนะปีดาแล้วเคก็คือคุณนะดีก็คือดาใช่ไหมคือได้จำแล้วไม่ได้แต่คุณจำไม่ได้เราคนถามว่าสุวัสดิ์แล้วก็เคดีคืออะไรเคว่าแล้วคุณจำไม่ได้แต่ถ้าคุณจำได้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรโอเคนะแล้วในนี้จะมี PowerPoint นะที่ผมเคยใช้สอนโอเคป่ะมีเฉลยการบ้านบางข้อโอเคป่ะนะแต่ไม่ได้การบ้านทุกข้อบางข้อไม่เฉลยเพราะอะไรยากเกินไปไม่หรอกบางข้อไม่เฉลยเพราะไว้บอกเป็นข้อสอบโอเคกันแล้วเดี๋ยวคนทำการบ้านนะคุณทำเฉพาะข้อที่มีเฉลยก็พอทำที่ข้อเฉลยปุ๊บแล้วเปรียบเทียบดูว่าคุณทำถูกทำผิดหรือไม่ไอ้ข้อที่ไม่มีเฉลยคุณไม่ต้องทำเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องไปทำห้องสอบอยู่แล้วนะโอเคป่ะจะไม่ต้องเสียเวลาทำที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวไปทำสอบครั้งจะน่าเบื่อโอเคป่ะแล้วก็สอบข้อที่มีเฉลยไม่ชอบทำข้อมีเฉลยไม่ต้องกังวลใช่ป่ะไม่ต้องกลัวไม่ได้ทำเดี๋ยวได้ทำในห้องสอบอยู่แล้วนะแล้วก็เลยจะได้ประหยัดเวลาหน่อยได้มีเวลาไปทบทวนวิชาอื่นบ้างใช่ไหมนะดังนั้นเราก็ค่าที่จะจบบทที่1โดยสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะพักครับหนึ่งนะแล้วก็สักกี่นาทีดีเอ้ยครึ่งชั่วโมงอะไรสัก15นาทีพอเห็นไหมพอ15นาทีแล้วก็กลับเข้ามาบทที่2เห็นนะ15นาทีเห็นไหมห้ามเกิน20นาทีนะเห็นแล้วจะต้องดีกว่าแล้วกันเรามาดูต่อในส่วนของบทที่2เนี่ยจะเป็นบทที่เน้นให้คุณได้รู้จักกับองค์ประกอบส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ของระบบควบคุมอัตโนมัติใช่ไหมเพราะว่าคุณจะได้มีความรู้สึกว่าเรียนสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยมันคือระบบจริงเนี่ยแต่ในก็ตามเนี่ยเนื้อหาหลักๆของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งพวกนี้เป็นพวกเซนเซอร์พวกแอคชูเตอร์ต่างๆเนี่ย
คุณจะเรียนในจริงในวิชาเหมือนกับผู้ประชุมไม่ได้ถึงตรงนี้นะแต่นี่เราจะเรียนเพื่อให้คุณได้ผ่านหูผ่านตาเพื่อให้ได้ตระหนักว่าวิชาคอนโทรลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันสามารถนำไปใช้งานจริงได้เข้าใจไหมนะและคุณมาดูนะอาจารย์บล็อกในแกมของเราทุกไฟที่เราคุยกันเมื่อกี้ System Controller อันนี้คือ R อันนี้คือ U อันนี้คือ Y อันนี้คือ Feedback กลับมาอันนี้คือระบบ Feedback ทุกไฟที่เราคุยกันนะเรามาดูว่าถ้าในเชิงของฮาร์ดแวร์จริงๆนะมันเป็นยังไงนะเอาลงง่ายๆเนี่ยห้องแอร์เราเนี่ยใช่ป่ะห้องแอร์เราไปดูห้องแอร์เราห้องแอร์เราอย่าลืมว่าการควบคุมห้องแอร์ก็คือเราต้องการนั่นเองห้องแอร์เราจริงๆเราต้องการควบคุมหรือ objective หรือ referential ของเรามันคือนั่นเองอุณหภูมิถูกไหมถูกยากอุณหภูมิเป็นอาร์ตัวกูเขียนว่าเราจะต้องการอุณหภูมิเป็นว่า T star R กับ T star เท่ากับสัก25องศา C เขียนว่าและอันนี้คือเราต้องการให้อุณหภูมิของห้องต้องการควบคุมให้อุณหภูมิห้องกับ25องศา C เขียนว่าและคำถามแรกคือว่าแล้วในระบบแอร์เนี่ยใช่ป่ะอะไรที่เรารู้จักกันอะไรคือตัวควบคุมของระบบแอร์ที่เรารู้จักกันทั่วไปเทอร์โมสตัตเราดูแล้วจะมีเทอร์โมสตัตแล้วถามว่าเทอร์โมสตัตตัวเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรอยู่บ้าง
ในกรณีนี้ทำหน้าที่เซ็นเซอร์คุณผู้ชมโทรศัพท์ทำหน้าที่เซ็นเซอร์มันเซ็นสัญญาอุณหภูมิงานในโทรศัพท์นี้นะเป็นเซ็นเซอร์เห็นป่ะเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิก็มันรู้ถ้าอุณหภูมิมากขึ้นมันก็จะคงตัวลดลงใช่ป่ะถ้าอุณหภูมิเย็นมันก็จะคงตัวขึ้นตรงนี้และมันทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ครับและทำหน้าที่อะไรอีกในการดูการจริงๆแล้วทั้งชุดมันก็ทำหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์ด้วยก็ไปดูเป็นคอนโทรลเลอร์ด้วยพารามิเตอร์ของคอนโทรลเลอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยในกรณีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราตั้งให้ตัวนี้เป็นไงห่างกันมากห่างกันน้อยยังไงดูไม่ถูกใช่ป่ะเราใช้ธรรมศาสตร์ในไอ้ใบอิเล็กทรอนิกส์บีมตัวเนี้ยยาวสั้นแค่ไหนไอ้นี้คือค่าตัวแปรของคอนโทรลเลอร์โอเคป่ะแล้วแน่นอนตัวเองว่าถ้าคุณตั้งตรงนี้ใกล้กันมากคอนโทรลเลอร์ก็จะปิดคอนโทรลให้อุณหภูมิมีผลตอบสนองแบบนึงใช่ป่ะตัดต่อเร็วหน่อยอุณหภูมิก็อาจจะเรียบหน่อยใช่ป่ะถ้าคุณตั้งให้ห่างกันมันก็ตัดต่อช้าหน่อยอุณหภูมิก็อาจจะแกว่งมากหน่อยในนี้คือการดีไซน์ซึ่งพารามิเตอร์ของคอนโทรลเลอร์เข้าใจป่ะนะและจากนั้นเป็นไงใช่ป่ะเมื่อมันทำงานแอร์คอนยูนิตทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยแอร์คอนยูนิตทำหน้าที่เป็นอะไรแอคชูเอเตอร์ไปถูกยังตัวนี้ทำหน้าที่เป็นแอคชูเอเตอร์เราพูดไปแล้วครั้งที่แล้วแอคชูเอเตอร์คืออะไรแอคชูเอเตอร์คืออุปกรณ์ที่ทำงานให้มันเกิดงานได้ถูกไหมถูกใช่ไหมดังนั้นเรามีแอร์คอนดิชันเราต้องการความเย็นแอร์คอนดิชันก็คือตัวที่ทำให้เกิดความเย็นได้อันนี้คือแอคชูเอเตอร์เรามีแขนกลเรามีแขนกลถูกไหมใช่ไหมเราต้องมีมอเตอร์ที่จะมาขับเคลื่อนให้มอเตอร์ให้ขับเคลื่อนให้แขนกลยังไงเคลื่อนที่ได้อันนี้คือแอคชูเอเตอร์ใช่ไหมนะโอเคดังนั้นเห็นภาพรวมๆก็มีเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์แอคเซนเตอร์แต่โดยทั่วไปนั้นเนี่ยไอระบบแอร์เนี่ยเขาจะไม่ต่อแอร์คอนยูนิตตรงเขาอย่างนี้คุณรู้ใช่ไหมเขาจะไม่ต่อตรงอย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าไฟที่ไอแอร์คอนยูนิตกินเนี่ยกระแสเนี่ยมันสูงมากดังนั้นถ้าเอามาผ่านอย่างนี้เนี่ยพวกนี้มันต้องติดสายไฟเส้นใหญ่คอนแทคเตอร์ตรงนี้ก็จะมีสปาร์กไฟที่เยอะอาจจะพังได้เร็วเราไม่ได้บอกสมมติโดยทั่วไปเขาต้องมีอะไรก่อนก็จะมีดีลิเลย์ย่าฟ้าจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวว่ารู้ว่าเลยเพื่อวัดว่าตัวที่เรากำลังควบคุมเนี้ย
เอาผู้ที่เราควบคุมเนี้ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงค่าเป็นยังไงก็เราต้องมีคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้เป็นตัวควบคุมก็เราต้องมีแอคชูเอเตอร์ก็เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นที่ต้องการได้แล้วก็หลายๆครั้งเราต้องมีพาวเวอร์แอมพลิฟายเออร์เนื่องจากว่าคอนโทรลเลอร์โดยทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้น้อยๆคือไม่สามารถที่จะไปจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อหมุนมอเตอร์ตัวใหญ่ได้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าที่จะไปหมุนระบบตัวใหญ่ได้มันก็ต้องผ่านตัว power amplifier จะช่วยให้มันมีพลังงานไฟฟ้าที่จะเป็นขยายตัวใหญ่ได้เห็นป่ะนะอันนี้คือตัวอย่างแล้วโดยทั่วไปเองว่าจะคาดตามไปแบบเป็นแบบนี้อันนี้คือระบบของคนใช่ป่ะคุณก็ต้องมีแอคชูเอเตอร์อันนี้คือเอาต์พุตคุณก็มีเซนเซอร์นะตรงนี้ก็จะมีพาวเวอร์แอมป์ตรงนี้คุณมีนี่ก็ฟีดแบ็กเข้าไปตรงนี้เป็นการที่เห็นไหมนะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมองเซนเซอร์เป็นเหมือนกับตัวเลขหนึ่งนะครับก็คืออุณหภูมิ5องศาเซนเซอร์วัดมา5องศาแล้วก็คือเราจะฟีดแบ็กว่าเซนเซอร์ยังไม่มีเลยนะมีแล้วก็หลายๆครั้งเราก็พิจารณาว่าเพราะว่าแอปก็อาจจะไม่มีเลยนั้นบล็อกโดยทั่วไปเนี่ยเราเห็นว่าเวลาเขียนบล็อกในการทำงานนี่คือบล็อกของฮาร์ดแวร์พอเราเขียนบล็อกในการทำงานเนี่ยเราจะไม่ต้องเขียนเซนเซอร์ตรงนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีเซนเซอร์มันต้องจะวัดความไม่ได้เห็นไหมนะเรารู้อยู่แล้วโดยทั่วไปเราอาจจะรวมตรงนี้เป็นระบบก็ได้ขึ้นอยู่การออกแบบคุณก็จะมองรวมเป็นระบบรวมเราจะมองทั้งตรงนี้ก็ได้เป็นระบบรวมตรงนี้เป็นระบบรวมก็ได้นะไม่จำเป็นมีระบบมีคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะในนี้จะได้เห็นว่าเราเลือกไปฮาร์ดแวร์ก็จะประมาณนี้นะเราเลือกตัวอย่างหนึ่งเราจะแขนกลนะใช้แรงเซ็นเซอร์ดีเราต้องวัดมุมตัวนี้ใช้แรงเซ็นเซอร์ดี
ครับอะไรนะอะไรเซนเซอร์ดีอะไรดีอะไรเซนเซอร์ดีเฮ้ยหลับเปล่าหรือคิดอยู่เบกหลับเปล่าหรือคิดอยู่คิดอยู่ยังต่อได้ยังอะไรเซนเซอร์ดีครับเทอมนี้พวกคุณเรียนวิชาเมชเมนต์อยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวคุณจะรู้จักเซ็นเซอร์เรื่องอุปกรณ์วัดอีกเยอะแยะเดี๋ยวเอาตัววิทย์เป็นโคเดอร์ได้มาโคเดอร์เป็นโคเดอร์ก็อุปกรณ์วัดมุมได้โอเคป่ะวัดมุมได้มันจะมีหลักการทำงานเดี๋ยวคุณก็เรียนทีในวิชาเมชเมนต์ก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วบทที่สองผมมีเขียนอะไรส่วนไว้เข้าใจป่ะก็คือบทที่2เนี่ยผมตั้งใจเขียนเพื่อให้คุณได้รู้จักเล็กๆน้อยๆแต่จะไม่ลงรายละเอียดมากเข้าใจป่ะแล้วอาจจะมีเป็นโคเดอร์ความบันมุมเนาะบางคนอาจจะชัดใจโลก็ได้แต่คุณแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่หน้าที่สมมติเราใช้ไอ้นี้เป็นเซนเซอร์วัดมุมนะเซนเซอร์วัดมุมใช้โคเดอร์ก็ได้เซนเซอร์วัดมุมเลยใช้ potential ไอ้ potential meter ก็ได้นะหลายคนที่ทำแบบกันแล้วก็จะคุ้นเคยว่าเราใช้ potential meter ในการวัดมุมใช้หรือ potential meter ก็ได้ potential meter หรือไอ้ potential ก็ได้ในการวัดมุมนะเราใช้เวลาส่วนตัวอย่างที่สอนอย่างรวดเร็วใช่ป่ะนะคุณเพิ่งได้เก็ตไอเดียผมแค่เลือกบางหัวข้อขึ้นมาให้คุณได้เห็นภาพพ้นว่าเซนเซอร์ไอเคเตอร์มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะโอเคแล้วเราก็ได้เซนเซอร์ได้ไอเคเตอร์ใช้อะไรเป็นคอนโทรลเลอร์ดีว่าใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อยากได้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดเป็นคอนโทรลเลอร์เห็นไหมแล้วก็แน่นอนสุดมอเตอร์นี้มันกินไฟเยอะไมโครคอนโทรลเลอร์ผมติดกระจายไฟกระแสได้ไม่เยอะอย่างคุณก็มีอาจจะมีชุดร้ายมอเตอร์มอเตอร์ร้ายทำหน้าที่เป็นอัลเวอร์แอมพลิฟายเออร์ใช่ป่ะครับครับเป็นมอเตอร์ดรายเท่าที่เป็นไฟเออร์ใช่ป่ะเสร็จแล้วมันก็เป็นไงสามารถที่จะเซนเซอร์ใช่ป่ะส่งสัญญาณเข้าไปที่คอนโทรลเลอร์ไม่ถูกใช่ป่ะคอนโทรลเลอร์จะคำนวณกับการควบคุมใช่ป่ะแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่มอเตอร์ดรายเท่าที่เอาไว้เป็นไฟเออร์เสร็จแล้วก็ตกกลายไปแล้วก็ไปดรายมอเตอร์ให้มอเตอร์ในการทำงานก็จะมีการทำงานแบบโคตรฟลุกนะไอ้นี่คุณจะเห็นภาพว่ามันเป็นระบบก็มีเซนเซอร์แอคชั่นเตอร์พาวเวอร์แอมป์คอนโทรลเลอร์ประมาณนี้โดยรวมเขียนไว้นะแล้วคุณลองอ่านบทที่สองดูนะมันมีเยอะแยะนะแล้วเวลามาสอบเนี่ยผมก็จะมีถามคุณเล็กๆน้อยๆว่าโอเคถ้าผมต้องการระบบอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะใช้อะไรเป็นเซนเซอร์คุณต้องใช้อะไรเป็นแอคชั่นเตอร์ถ้าคุณต้องมีไอเดียบ้างนะคุณปี3แล้วนะถึงแม้บางอย่างคุณไม่เรียนทีมก็ต้องมองพอคิดได้บ้างนะอย่างเช่นว่าผมว่าผมมีออกแบบระบบควบคุมความดันในถังไบเลอร์แล้วกันเข้าใจป่ะถามคุณว่าจะใช้อะไรเป็นเซ็นเซอร์คุณก็ต้องตอบว่าต้องใช้ pressure sensor อย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าคุณไปตอบว่าใช้ไอhumidity sensor อะไรที่มีเกี่ยวข้องกันก็กระไรอยู่ไม่ถูกเยอะก็ต้องพอได้ไอเดียคร่าวๆว่าอะไรคืออะไรตรงนี้นะนะถึงแม้ในวิชานี้เราจะไม่ได้เน้นมากแต่การที่คุณรู้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณได้มีอรรถรสในมีความรู้สึกว่าแบบคุณออกแบบตัวควบคุมเนี่ยคุณกำลังนึกภาพอะไรต่อไปได้นะไม่ใช่ว่าเรียนวิชาที่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คำนวณเก่งขึ้นอีกสเต็ปนึงนั่นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะวิชานี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของว่าเอาไปใช้การจริงได้และผมจะพยายามโชว์รูปโชว์หลักฐานให้คุณ
แล้วหลายๆคนก็ลงแล็บเทอมที่แล้วก็จะเห็นแล้วว่าเรามีการควบคุมแบบง่ายๆอย่างนี้ใครที่ลงแล็บเทอมนี้ก็จะได้ทำสิ่งเดียวกันนะเห็นไหมปล่อยภาพพจน์นะว่าอะไรเป็นอะไรการเรียนถามไว้เลยครับเล่นอะไรกันนี่คือภาพพจน์โดยรวมนะถ้าคุณดูเมื่อกี้ในระบบแอร์นะระบบแอร์ผมจะลบไปเลยพวกแอร์วิทย์ดูใช่ป่ะมีอะไรนะมีอันนี้เป็นโทสตัทใช่ป่ะมีเทมเพอเรเจอร์เซนเซอร์มีเทมเพอเรเจอร์เราต้องไปวัดนะแล้วถ้าคุณลองไปตรงภาพระบบแอร์ทำงานแบบไหนนะก็คือเมื่ออุณหภูมิถึงมันก็ตัดเมื่ออุณหภูมิร้อนไปมันก็ต่อแล้วก็เห็นว่าสัญญาณควบคุมมันเป็นลักษณะของการทำงานแบบไรแบบออนออฟหรือดูแบบออนออฟถ้าคุณมองตัวนี้คอนโทรลเลอร์นี้นะคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่สั่งแค่ให้ออนหรือออฟหรือดูใช่ไหมดังนั้นตัวระดับนี้จะเป็นระดับที่เรียกว่า on off control นะเป็น on off control นะก็คือถ้าคุณมองสัญญาณอยู่ก็จะเป็นไม่ on ก็ off นะ on if t มากกว่า25 off if tน้อยกว่า25เรานี้ใช่ป่ะอันนี้สัญญาณนี้อันนี้เราเรียกว่าคอนโทรลลออันนี้เรียกว่าคอนโทรลลอนะแล้วคอนโทรลลอแบบนี้ก็ต้องไปทดลองแบบออนออฟทั่วไปนะเราจีบง่ายๆแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะอุณหภูมิถึงก็ตัดอุณหภูมิร้อนไปก็ต่อใช่ป่ะถ้ามองรูปกราฟนะถ้ามองรูปกราฟอุณหภูมิได้ของยูอุณหภูมินะอันนี้เป็นอุณหภูมิอันนี้ก็อยู่เข้าใจป่ะนะถ้าอุณหภูมิเราต้องการตรงนี้อันนี้คือ25องศาเซลเซียสเข้าใจป่ะงั้นตอนนี้อุณหภูมิอยู่ตรงนี้เข้าใจป่ะงั้นแอร์ก็จะออนอันนี้ก็ออฟนะก็จะออนระยะหนึ่งคุณผู้ชมนะอุณหภูมิก็เป็นไงตกลงมาเรื่อยตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยคือถูกเนี่ยอุณหภูมิถึงก็จะออกเนี่ยผมก็ลงมาค้างอยู่ปุ๊บใช่ป่ะระบบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะออนก็ลงมาปุ๊บก็จะออกออนออกไปเรื่อยแต่ระบบก็แปลงมาจากการนี้ใช่ป่ะอันนี้คือประการควบคุมกับออนออฟคอนโทรลนะง่ายเบสิกนะใช้ได้ดีในหลายกรณีเดี๋ยวแล้วนี้ง่ายเกินไปทำได้เรียนในวิชานี้เพราะว่าถ้าเรียนถ้าพูดถึงถือว่าเรียนแล้วจบแล้วแค่นี้เองเว้นแค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วนี่ใช่ป่ะถ้าคุณมีเซ็นเซอร์ตัวนึงคุณวัดใช่ป่ะเซ็นเซอร์กับสัญญาณว่าเอาปุ่นได้ตามต้องการหรือไม่ใช่ป่ะถ้าไม่ได้ต้องการก็ออนมันถ้าได้แล้วก็ออฟออฟไปเรื่อยๆก็ผมก็จะเป็นระดับนี้นะง่ายๆแต่คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเอาออนออฟคอนโทรลนี้มาคอนโทรลแขนกลจะเวิร์กไหมจะทำไมไม่เวิร์กเลยเพราะว่าอะไรเพราะแขนกลนี้มันเป็นระบบที่ค่อนข้างมีอินเนอร์เชียสูงถูกไหมถูกจะคุณไม่ใช่จะให้ไฟมันปุ๊บแล้วมันวิ่งปื๊ดพอถึงปุ๊บบอกให้หยุดแล้วจะหยุดเลยถูกไหมถูกใช่ไหมแล้วนอกจากว่าคุณจะมีระบบเบรคแต่ถ้าคุณลองจินตนาการดูการทำงานก็จะเป็นไงสมูทไหมไม่สมูทถูกไม่ถูกใช่แน่นอนที่สุดคุณอาจจะเผื่อไว้คุณต้องการไก่เกินไปหยุดที่ตั้งแต่60องศาถูกไม่ถูกยังไงต้องรอว่าโอเคนะพอถึง50ปุ๊บก็รีบก็แบบปิดไฟถูกไม่ถูกแล้วมันยืดไปอยู่เองตรงนี้คุณอาจจะมีเทคนิคแบบนี้แต่สุดท้ายมันก็เป็นไงมันก็จะเวิร์กไม่ดีถ้าคุณเปลี่ยนก้อนน้ำหนักเปลี่ยนแขนกลถูกไม่ถูกใช่ไหมมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่สำคัญสุดมอเตอร์คุณทำงานหนักมากเมื่อออนทันทีแล้วก็ออฟทันทีเดี๋ยวว่าฉะนั้นคนนี้ออนออฟคอนโทรลก็
ไม่น่าจะเวิร์กสำหรับระบบตั้งแต่ของแข็งเลยตรงนี้หรือเครื่องบินคุณไม่ถูกยากถ้าคุณแต่ความต้องออฟจะมีเหตุว่าถ้าอุณหภูมิมันก้าวตำแหน่งเอาพุทธมันก็เป็นไงสั่นไปสั่นมาออนทีก็ขึ้นทีออฟทีก็ลงทีทำตรงนี้ใช่ไหมกระทั่งแข็งก็คุณเป็นระดับอ่อนออฟเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดสำหรับรายอะไรระบบที่ใช้งานไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณลองดูนะการควบคุมแขนคนตัวเนี้ยนะอย่างดีๆต้องเป็นแบบไหนแน่นอนสุดสมมติเราต้องการให้มันที่60องศาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่0องศาไปให้ฝ่ายเป็นไงเยอะหน่อยถูกไม่ถูกใช่ไหมพอมันใกล้ๆ60ก็เป็นไงเราก็ลดฝ่ายลงตามลำดับถูกไม่ถูกใช่ไหมหลังจากเมื่อเป็น60พวกฝ่ายก็กลายเป็น0พอดีแล้วก็จะเห็นแผ่นก็จะค่อยๆแล้วก็จุดยาวนิ่มตัวไม่ถูกใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นลักษณะนี้ถ้าคุณดูอันนี้คือเซต้าอันนี้คือยูอันนี้คือ60องศาใช่ป่ะนั้นตอนที่อยู่นี้ใช่ป่ะก็ให้ไฟเยอะหน่อยเห็นไหมพอมันปุ๊บเข้ามาตรงนี้เราก็ลดไฟลงมานี้มันเข้ามาตรงนี้เราก็ลดไฟลงมาหน่อยก็มาถึงนี้ปุ๊บก็60แล้วก็ลดไฟลงมาปื๊ดได้สูงพอดีแล้วเราก็ได้มุมปื๊ด60องศาพอดีแล้วก็คุมไปตั้งแต่นี้นะนะและอันนี้จะเป็นไม่ใช่ on off อันนี้เป็นสัญญาณควบคุมที่มีความต่อเนื่องนะนะเป็นแค่ control ใช่ป่ะนะไม่ใช่ on offซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่เราจะเรียนกันในวิชานี้นะว่าคอนโทรลลออย่างเช่นในกรณี U อาจจะเท่ากับ10คูณเดต้า60ลบเดต้าของเราที่อันนี้คอนโทรลลอและอันนี้คือคอนโทรลลอแล้วจะเห็นว่ามันเป็นไงมีความต่อเนื่องไม่ถูกใช่ป่ะเมื่อมุมเปลี่ยนไปเยอะมุมห่างเยอะเออร์เลอร์เยอะยูเยอะไม่ถูกใช่ป่ะเมื่อเออร์เลอร์น้อยมุมเข้าใกล้60มากยูก็ลดลงไปใช่ป่ะเมื่อเดต้าเป็น60นะได้ตามต้องการยูก็กลายเป็น0พอดีไอเดียนี้คือคอนโทรลลอร์นะเป็นคอนโทรลลอร์ที่มีความต่อเนื่องอยากซึ่งจะให้เอาท์พุตผลตอบรับการควบคุมที่มั่นยำแล้วก็สมูทมากกว่าเดี๋ยวเราสังเกตว่ามันก็จะหยุดนิ่งปื๊ดที่60พอดีเห็นไหมนะและอันนี้คือเป็นหมายที่เราแบ่งเรียนกันแล้วโอเคดังนั้นตอนนี้เราอยู่ที่บทที่3เรียบร้อยแล้วและถ้าคุณดูตอนนี้เนี่ยเรากำลังขึ้นหน้าที่35นะเรากำลังขึ้นหน้าที่35นะดังนั้นการควบคุมแบบต่อเนื่องที่เราพูดถึงเนี่ยนะที่เราจะเรียนกันในวิชานี้เราเรียกการควบคุมว่าการควบคุมแบบ PID นะการควบคุมแบบที่ต่อเนื่องเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่ที่เราจะเรียนวิชานี้เราเรียกแบบ PID ซึ่งเป็นตัวควบคุมหรือตัวควบคุมที่ค่อนข้างที่จะใช้กันมากในอุตสาหกรรมแล้วก็ค่อนข้างได้ผลที่ดีนะและคุณเชื่อหรือไม่ว่าทั้งเทอมเนี่ยเราเรียนเพื่อที่ออกแบบตัวควบคุม PID โดยเฉพาะเห็นไหมนะและเราใช้เวลาเยอะมากนะบทนี้เนี่ยบทที่3ที่คุณกำลังเรียนอยู่ตอนนี้ผมจะเป็นการให้สอนให้คนรู้จักการออกแบบควบคุม PID แบบลองผิดลองถูกโอเคไหมก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าระบบไม่ซีเรียสมากเราก็สามารถใช้อะไรก็ได้ปรับจูนนะลองตัวพารามิเตอร์ว่า2เวิร์คไหมถ้า2ไม่เวิร์คเป็น3หรือเป็น4หรือเป็น5อย่าเพื่อให้คุณได้มีความรู้สึกว่าตัวควบคุมทำงานแบบไหนโอเคไหมแต่พวกนี้เนี่ยมันจะใช้ได้กับระบบที่ไม่ซีเรียสถูกไม่ถูกใช่ป่ะไปลองระบบที่มันระเบิดตรงตามตายทั้งเมืองไม่ได้แต่โดยทั่วไปโอกาสที่มันจะทำงานจริงๆมันก็เป็นโอกาสที่ไม่ก็ซีเรียสโอเคว่าคนดีไซน์ตัวควบคุมแขนกลตัวควบคุมเครื่องจักรเนี่ยอย่างมากงานก็หักเสียไปชิ้นนึงเรื่องคุณควบคุมรถยนต์อย่างมากรถจอดรถยนต์แล้วก็ปรับพารามิเตอร์ใหม่
เนี่ยนี่มันก็ทำได้และบางทีเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับยังไงอ่ะเราก็มองข้ามวิธีนี้ไปไม่ได้เขียนแบบว่าบางทีมันเวิร์กแล้วก็เร็วแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคุณซื้อตัวควบคุมเสร็จรูปมาเนี่ยในตัวควบคุมรูปเนี่ยเขาจะมีสอนวิธีการจูนพารามิเตอร์ปรับค่าหาตัวแปรมันก็เป็นวิธีอะไรประมาณเนี้ยเขียนว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โดยที่ตัวแปรไม่ต้องเรียนอะไรเลยก็ได้เขียนว่าดังนั้นบทที่3เราจะเรียนเพื่อให้คุณได้ฟิลลิ่งเกี่ยวกับพวกนี้โดยเฉพาะเขียนว่าหลังจากนั้นเราถึงจะเรียนที่เป็นทฤษฎีมากมายเพื่อให้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นสามารถการันตีศักยภาพได้แล้วก็หลายๆอย่างที่ผมจะเล่าให้คุณฟังหลายๆอย่างที่คุณจะเรียนในบทที่3โดยที่ว่าไม่รู้ว่าเหตุผลมาจากไหนคุณจะพบในบทหลังๆว่าอ๋อมันเป็นจริงแฮะหลังจากที่เราเอาทฤษฎีมาจับเราคำนวณดูแล้วมันเป็นจริงอย่างที่บอกก็แต่บทที่3นี่จะเป็นระดับการจำมาจากประสบการณ์เป็นหลักมากกว่านะแน่นอนที่สุดตัวครูแบบ DAT คืออะไรนะเรามาดูกันง่ายๆจัดทีย่อมาจาก professional ซึ่งแปลว่าแบบผังตามโดยถูกใช่อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้คุณว่าประกันควบคุมนี้ make sense ไหมนะมีลอจิกที่ดีไหมนะ error มากก็ให้วนมาก error น้อยก็ให้วนน้อยไม่มี error ก็ไม่ต้องให้วนไม่ถูกใช่ไหมฟังดูเป็นไงดูดีแล้วง่ายถูกไม่ถูกใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณดูนะถ้าผมเขียนให้ดีหน่อยก็คือวันที่เขียนนี้เขียนนี้ก็อันนี้คือคอนโทรลเลอร์อันนี้คือระบบดิสซิสเต็มคุณอย่าลืมนะว่าที่คุณเห็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเซนเซอร์อยู่ในนี้ด้วยมันมีแอคชวลเตอร์อยู่แถวๆนี้ด้วยเพียงแต่เราไม่เขียนเรามองเป็นระบบใหญ่เข้าใจป่ะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น error อันนี้คือ y อันนี้คือ u เข้าใจป่ะดังนั้นถ้าผมบอกว่าง่ายๆ u แปลผันโดยตรงกับ error นะ error มากให้ u มาก error น้อยให้ u น้อยไม่มี error ก็ไม่ต้องให้ uเดี๋ยวอันนี้แหละคอนเซ็ปต์ง่ายๆของ proportional control อันนี้เราเรียกว่า p control ก็คือถ้ามองง่ายๆว่า u เท่ากับ k p คูณกับ e k p คือ parameter ที่เราต้องการหาเดี๋ยวควรจะเลือกเป็น10เลือกเป็น100เลือกเป็น1เลือกเป็น2ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมนะงั้นเรามาดูง่ายๆจะเอาและ KP คือค่าตัวแปรของคอนโทรลเลอร์ที่เราจะหาค่าแล้วหาค่าฝั่งไหนก็คือถ้าฟังดูเราก็เรียกว่าดีไซน์นั่นเองเข้าใจปะการไปหาค่าคือการออกแบบใช่นี่คือ KPเอาง่ายๆง่ายๆถ้าเรามีระบบคุณต้องการผักลังนี้เรียกว่าของแรง F เนี่ยผักลังนี้จะให้ไปอยู่ที่เส้นนี้ถูกไหมแล้วเรียกตรงนี้ว่า y แล้วกันถูกไหมเรียกนี้ว่า y ถูกไหมนะก็คือเราต้องการออกแรง F จะเพื่อให้ yเท่ากับ y สตาร์ก็คือ r เท่ากับ0เห็นไหมเราต้องการคอนโทรลเราต้องการผักมวลก้อนนี้ให้ไปอยู่ที่เส้น y เท่ากับ0อันนี้คือตัวควบคุมเราดังนั้นง่ายสุดเราใช้หลักการ p คอนโทรลใช่ไหมก็คืออะไรก็คือบอกว่า f ผมจะออก r f เท่ากับ10 y เห็นไหม f เท่ากับ10 yเนี่ยตอนนี้ y เป็น10เมตรผมก็ออกแรง100นิวตันนะเนี่ยผมก็ผลักมาพอ y เหลือ9เมตรผมก็ออกแรงแค่90นิวตันเห็นป่ะพอ y เหลือ1เมตรผมก็ออกแรงแค่10นิวตันไอ้ตรงนี้ก็ผลักไปเรื่อยๆสุดท้ายพวก y เป็น0ผ
ก็ออกนายเป็นศูนย์มันก็ผ่านตรงนี้เข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้พอดีใช่ไหมเราติดง่ายๆของการควบคุมแบบโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยความสูงลดเป็นไงเวิร์กดีโอเคป่ะอ่ะง่ายมากไม่ถูกใช่ป่ะถ้าผมบอกว่าผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนจาก10มาเป็น100ล่ะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนจาก10เป็น100เกิดอะไรขึ้นครับคุณคิดว่าเป็นไงครับผลตอบสนองเป็นไงมันก็เป็นไงเร็วขึ้นผมไม่ถูกใช่ป่ะเมื่อกี้ที่คุณถามเนี่ยตอนที่เป็น10ใช้เวลา10นาทีแต่ผมเปลี่ยนเป็น100แรงผมมากขึ้นคุณไม่ถูกใช่ป่ะนักเรียนจะมันจะเข้าอาจจะเข้าไปในเวลา1นาทีก็ได้โอเคป่ะเนี่ยหรือว่าถ้าภาพคุณเปลี่ยนเป็น1มันก็อาจจะใช้เวลา2วันโอเคป่ะโอเคป่ะถ้าคุณเห็นว่าค่า KP ตัวนี้ค่า KP นี้เราต้องหามาให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการคุณไม่ถูกใช่ป่ะถ้าบอกว่าจงผักมวลก้อนนี้ไปถึง0ภายในเวลา1นาทีไม่ถูกครับผมก็ต้องคำนวณต้องออกแบบว่า KP ต้องเท่ากับ100แต่ถ้าบอกว่าจงผลักมวลก้อนนี้ไปอยู่ที่จุด0ภายในเวลา2ชั่วโมงไม่ถูกครับผมก็อาจจะผลักแค่อาจจะ KP เท่ากับ2ที่แบบไม่ต้องผลักแรงเพราะเรามีเวลาเหลือเฟือเห็นไหมฉะนั้นพวกนี้พารามิเตอร์ KP ที่พูดเนี้ยเราต้องกำหนดยังไงก็กำหนดจากความต้องการของเราเห็นไหมความต้องการของเราถ้าแบบคุณดีไซน์คอนโทรลเลอร์คุณมีต้องการให้แขนกลหยิบของสิ่งหนึ่งไปวางสิ่งหนึ่งภายในเวลากี่วินาทีภายในเวลากี่นาทีถ้าเป็นพวกนี้มันจะเป็นโจทย์ที่เราต้องมีกำหนดด้วยนะนอกจากเสถียรภาพแล้วเราก็ต้องกำหนดด้วยว่าต้องการให้มีผลตอบสนองเชิงเวลาเป็นยังไงเห็นไหมนะและทีนี้ก็เป็นการควบคุมแบบพีคอนโทรลอย่างง่ายแล้วตอนนี้หวังจะมองว่านี่ผมก็ใส่ค่า K ตัวนึงนี่ KP และนี่คอนโทรลเลอร์นะคอนโทรลเลอร์เป็น KP ตัวนึงนะและกระนั้นก็คือ U ก็เท่ากับ KP คูณ E นะนี่คือ P คอนโทรลง่ายนี่คือ P คอนโทรลเห็นนะพอเห็นภาพว่า P มากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบน่าจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น P น้อยระบบเคลื่อนที่ได้ช้าลงใช่ไหมแล้วถ้าปัจจัยการบางอย่างถ้า P มหาศาลอย่างเช่นว่าสัก 10,000 ถ้าเกิด P สัก 10,000 เป็นไงบางทีเร็วเกินไปมันก็เป็นไงหยุดไม่อยู่ไม่ถูกเนี่ยคุณผักปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันก็ขึ้นที่พื้นเร็วไปบาดจะเกิดเลยมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วคุณก็ให้เป็นไงดึงกลับไม่ถูกแม่บาดเนี่ยเกิดพฤติกรรมเรียกว่าโอเวอร์ชูตเดี๋ยวคุณต้องการตรงนี้นะครับแรกแน่ถ้าคุณใช้ KP น้อยๆอาจจะปื๊ดได้ดีอาจจะมากก็ผักปื๊ดเลยมาแล้วก็กลับมาตรงนี้คุณจะเกิดโอเวอร์ชูตได้เช่นเดียวกันและการที่เคยทดลองหลับแล้วก็จะเห็นว่ามีแบบว่าชูพอเติมหมุนเกินแล้วก็หมุนกลับมาโอเคป่ะนะและในสูตรก็ยิ่งร้ายกว่านั้นมุดผมใช้ KP สัก1ล้านเป็นไงมันเร็วมากเร็วจนเป็นไงดึงกลับมาไม่อยู่มันก็สามารถที่จะเป็นเร็วไปเลย unstable เลยก็ได้ไม่ถูกตัวนี้คือ unstable แล้วไม่ถูกก็ unstable แล้วก็คือ response แรงเกินไปเห็นไหมแล้วจะเห็นว่า KP มีผลกระทบยังไงกับระบบบ้างนะนั่นสิ่งพวกนี้แหละคุณจะต้องมีความรู้สึกมีความเข้าใจเพราะว่าพวกนี้จะใช้ในการเพื่อทำอะไรคุณจะใช้ในการเพื่อออกแบบควบคุมคุณเป็นหลักการที่คุณจะใช้เพื่อที่จะกำหนดค่า KPถูกไม่ถูกจ้ะและถ้าคุณรู้ว่า KP ส่งผลไงกับระบบจ้ะคุณก็ได้มีประเด็นว่าโอเคถ้าให้ระบบจะเร็วขึ้นนะก็เพิ่ม KP มากขึ้นจ้ะถ้าให้เร็วกว่านี้อีกก็เพิ่ม KP อีกจ้ะแต่เพิ่มมากก็ต้องเป็นไงระวังนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดโอชูตได้เกิดว่าโอชูตยอมรับได้หรือไม่จ้ะถ้ายอมรับได้ก็ไม่มีปัญหายอมรับไม่ได้ก็ต้องลดค่า KP ลงมาจ้ะถ้าเร็วไปจะ unstable ได้เช่นเดียวกัน
เอ้าลองข้อนี้ลองจินตนาการต่อไปสมมติว่าพื้นมีแรงเสียดทานด้วยเห็นไหมว่าพื้นมีแรงเสียดทานนะแต่เพื่อความง่ายพื้นมีแรงเสียดทานคงที่แล้วกัน10นิวตันนะพื้นมีแรงเสียดทาน10นิวตันคงที่อยู่ตอนนี้พื้นมีแรงเสียดทาน10นิวตันละเรามาดูต่อสมมติว่าผมเอาเดทีเท่ากับสิบเหมือนเดิมแล้วกันนะเดทีเท่ากับสิบเห็นไหมเดทีเท่ากับสิบดูที่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนเราสมมติตอนนี้ทางหนึ่งทาง20เมตรจะหาย20เมตรคุณก็ออกแรงเท่าไหร่200นิวตันมันก็เป็นอะไรนะนะหักเข้าไปก็เคลื่อนที่มาถูกไหมถูกแล้วเข้ามาอีกเหลือ10เมตรก็ออกแรง100นิวตันไปก็เคลื่อนที่ก็ผิดนะเข้าไปอีกใช่ไหมเหลือ2เมตรก็ออกแรง20นิวตันถูกก็เป็นเคลื่อนที่ก็ผิดถูกไหมถูกใช่ไหมแล้วเข้าไปอีกเหลือ1เมตรคุณออกแรง10นิวตันแล้วก็เป็นเท่าไรพอดีเท่ากับฟิกชันพอดีนี่เกิดอะไรขึ้นมันหยุดมันจะไม่เคลื่อนที่แล้วถูกไหมถูกใช่ป่ะนะมันเป็นขึ้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะปุ้นผักมามันก็จะปื้อถึงเวลาปุ้นก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้คือ1เมตรใช่ป่ะมันไม่สามารถชนะฟิกชันแล้วเพราะฟิกชันมีอยู่10นิวตันใช่ป่ะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยไอ้นี้เราเรียกว่าสเตดี้สเตทเออร์นะอันนี้คือสเตดี้สเตทเออร์1เมตรนะทำไงดีผมบอกว่าเออร์เรอร์1เมตรยอมรับไม่ได้ทำไงดีเพิ่มเคเพิ่มเกมเคทีสมมติว่าบอกว่าโอเคผมเพิ่มเป็น100แล้วกันนะเคทีเป็น100สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะเคลื่อนที่เข้าอีกถูกไหมถูกใช่ป่ะส่วนจุดท้ายเมื่อไปถึงจุด1เมตรมันก็หยุดใช่ป่ะมันก็จะเป็นนี้ปุ๊บแล้วตอนจะเร็วขึ้นแล้วก็จะหยุดจุด1เมตรอะไรนะตรงนั้นแสดงว่าฟิกชันเป็น100ไม่ฟิกชันเป็น10เหมือนเดิมแล้วเราเปลี่ยน KP ไงที่กดคอนโทรลเลอร์เราเป็น KP ถูกไหมถูกเราเพิ่ม KP ขึ้นมาจาก10มันเป็น100ถูกไหมถูกใช่ไหมมันเร็วขึ้นแต่สุดท้ายเมื่อ y เท่ากับ 0.1 จากประมาณ 0.1 ปุ๊บ f ก็กลายเป็น 10มันก็เท่าฟิกชันพอดีโอเคแต่คุณสังเกตว่าซีรีส์เออร์เลอร์เป็นไงลดลงใช่ไหมแต่ถามกลับมาว่าเออร์เลอร์ 0.1 โอเคไหมวิธีถูกใช่ป่ะถ้าเราโอเคก็จบงานเสร็จสิ้นเอาละเอาคอนโทรลล็อกก็คือ S กับ 100Y ใช่ไหมแต่บอกว่าไม่พอใจ 0.1 เยอะเกินไปแล้วเราต้องการให้เล็กกว่านี้เนี่ยถ้าเป็น 0.01 ทำไงดีเราเพิ่ม KP เป็น 1,000แน่นอนสุดพอผมเพิ่มเคปี 1,000 เซนเตอร์ที่เสียเริ่มมันก็จะเป็นไงลดลงนะแต่คุณอย่าลืมว่าเพิ่มเคปีมากๆเนี่ยคุณอาจจะเริ่มเกิดการโอเวอร์ชูตแล้วตัวไม่ถูกจะฝ่ายจะเริ่มโอเวอร์ชูตแล้วนะแต่ถ้ายังรับได้ก็ไม่เป็นไรตัวไม่ถูกใช่ป่ะนะหรือถ้าเพิ่มอีกนะอาจจะ unstable ถ้า unstable ที่ยังรับไม่ได้แล้วโอเคไหมนะนักเรียนเห็นว่าการเพิ่ม KP นะแล้วขึ้นไปมันช่วยอะไรคุณได้ด้วยลดไปลด steady state error โอเคในกรณีนี้นะก็สามารถลด steady state error ได้ถ้ามี steady state error นะแต่มันก็ไม่ได้ว่าจะหายไปหมดนะไม่ใช่หายไปหมดแล้วก็เพิ่มมากเกินไป
ย่ออาจจะไปแล้ว unstable ตัวไม่ถูกเชื่อตัวไม่ถูกแค่ไอที่คุณหมอต้องการ 0.01 เนี่ยอาจจะ unstable ไปแล้วก็ได้เห็นไหมฉะนั้นผมมีอีกวิธีหนึ่งนะแนะนำเสนอคุณเห็นไหมนั้นแทนที่จะบอกว่ากดกรอนตัวรอนแทนที่จะอยู่แปลผ่อนเลยตัวกับ e ผมบอกว่าผมจะเอาใหม่ให้อยู่แปลผ่านกับอินทิเกรตของ e โอเคไหมอยู่แปลผ่านกับอินทิเกรตของ e นั่นเกิดอะไรขึ้นคุณดูข้อนี้นะสมมติผมบอกว่า u เท่ากับ10อินทิเกรต e dtเห็นไหมยูเท่ากับ10อินทิเกรต e dt แล้วก็จะเห็นว่าถ้าคุณมีเออร์เลอร์สมมติว่าตอนนี้เนี่ยสมมติว่าตอนนี้เออร์เลอร์คุณอยู่เท่านี้ด้วยจากฟิคชันเห็นไหมเออร์เลอร์คือตอนนี้จากฟิคชันเห็นไหมแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่าอินทิเกรตของเออร์เลอร์ก็เป็นไงมากขึ้นจะไม่ถูกใช่ไหมแล้วต้องมาดูกราฟอินทิเกรตเออร์เลอร์อันนี้อันนี้อินทิเกรตเออร์เลอร์ใช่ไหมพอตอนนี้คุณมีเออร์เลอร์เท่านี้เห็นไหมเมื่อเวลาผ่านไปเป็นอินทิเกรตเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะไม่ถูกใช่ไหมแล้วเมื่ออินทิเกรตผ่านเมื่อเวลาผ่านไปค่าอินทิเกรตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วค่า u ก็เป็นไงใหญ่ขึ้นเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนั้นเพิ่มถึงจุดหนึ่งมันก็สามารถชนะอะไรได้ฟิกชันมันก็ต้องขยับถูกไหมถูกใช่ไหมมันก็ขยับเนี่ยเมื่อมันขยับปุ๊บถูกไหมว่าติดฟิกชันอีกถูกไหมถูกใช่ไหมติดฟิกชันอีกถูกไหมตอนนี้ศูนย์จุดเออร์เลอร์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมฟิกชันเท่ากับฟิกชันมาคูณแล้วเป็น10นิวตันดีใช่ไหมแต่เออร์เลอร์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถ้าคุณอินทิเกรตไป10วินาทีมันจะกลายก็กลายเป็น0.01 ใช่ป่ะอินทิเกรตไป100วินาทีมันก็กลายเป็น 0.1 อินทิเกรตไป1000วินาทีมันก็กลายเป็น1ฉะนั้นค่าอินทิเกรตมันก็เป็นไงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นพวกค่าอยู่ก็เป็นไงมากขึ้นตามด้วยฉะนั้นสุดท้ายมันก็สามารถชนะอะไรได้ฟิคชันได้ใช่ป่ะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเหลืออะไรอยู่ให้คุณจะเห็นจนเต็มที่เสร็จเลยเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสุดท้ายมันก็จะจะได้เสียเลิกจะต้องเข้าสู่ศูนย์โดยอัตโนมัติเห็นป่ะน่าเท่งไหมน่าเท่งไหมไม่น่าเชื่อคนคิดได้ที่ไม่ใช่ผมคนนั้นไม่ผมเห็นป่ะโอเคป่ะนะกระเสือกง่ายๆเห็นป่ะแล้วถ้าเออร์เลอร์มันน้อยๆเราเอาอินทิเกรตไปเป็นเรื่องค่าอินทิเกรตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นพวกค่าเออร์เลอร์ก็จะค่าอยู่ก็จะมากขึ้นเองเห็นป่ะดังนั้นไอ้นี้แหละคือหลักการของที่เราเรียกว่า clinical control นั่นคือตัว i i ก็คือ clinical เข้าใจมั้ยดังนั้นถ้าคุณดูตัวนี้มันก็จะกลายเป็น indicate ก่อนทีนึงแล้วเสร็จแล้วบางคนค่าคงที่ผมเรียกว่า KI แล้วกันนะดังนี้ก็คือ u เท่ากับ ki คูณอินทิเกรต e dt นะแล้ว ki ก็คือพารามิเตอร์ที่ควรจะหาค่าจากนี้คือตัวแปรที่จะดีไซน์ตัวแปรที่จะดีไซน์และนี่คืออินทิเกรตคอนโทรลเห็นไหมนะหลักการเลยที่ง่ายๆจ้ะซึ่งเห็นชัดเจนข้อดีของอินทิเกรตคอนโทรลในกรณีนี้คืออะไรนะข้อดีชัดเจนคืออะไรไม่มี steady state error ถูกไหมถูกเชื่อจะเห็นว่าสุดท้าย steady state errorคอนเวอร์เข้าสู่ศูนย์ใช่ไหม
เส้นที่เสียเลิกถ้าคุณรอเวลานานพอค่าอินทิเกรตก็จะเยอะพอเยอะพอคอนโทรลไอ้คอนโทรลคอมมานด์ก็จะใหญ่พอมันก็สามารถทำฟิชชั่นได้ไม่ช้าไปนะแต่มีความเชื่อช้าหมดมันแล้วแต่มันก็ความเชื่อช้าความลึกหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับค่าอะไรเลขสิบตัวนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่กับค่า KI ไม่ถูกใช่ไหมถ้า KI คุณใหญ่พอมันก็จะเร็วถ้า KI คุณเล็กมันก็จะช้าดังนั้นพวกนี้อยู่ที่คุณจะต้องออกแบบในที่สุดเห็นไหมแน่นอนสุดอันนี้คือสิ่งแรกตัวอินทิเกรลผลเสียของมันที่เห็นชัดเจนก็คือมันมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดโอเวอร์ชูตได้และก็อาจจะอันสเตเบิลได้นะและอินทิเกรลเป็นเทอมที่ต้องระวังเหมือนกันข้อดีมันเนี่ยก็คือมีเส้นที่เซ็นเตอร์เลอร์แต่แนวโน้มมีโอเวอร์ชูตมีแนวโน้มที่เกิดโอเวอร์ชูตเห็นป่ะเดี๋ยวพอคุณเรียนบทต่อไปเนี่ยเมื่อคุณเรียนแล้วมีการคำนวณมีการมีแบบเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณจะคำนวณได้เลยว่าอ๋อมันเกี่ยวว่าชุดจริงๆแต่ตอนนี้คุณต้องเชื่อก่อนเห็นป่ะคุณต้องเชื่อก่อนเห็นป่ะว่ามันมีแนวโน้มให้เกิดผู้ชุดนะแล้วก็อาจจะอันเซเบิลได้เห็นป่ะแต่ข้อดีมันก็คือเสน่ห์ของมันก็คือตรงนี้แหละนะเซนดิเซอร์ไม่มีสุดท้ายนั้นโดยทั่วไปเวลาใช้งานเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวมันเดียวเห็นไหมเราจะใช้รวมกันนะนะเอา i ด้วยเอา p ด้วยมาบวกกันทำนองนี้มันถึงเรียกเป็น p i หรือ p i d ต่อไปแต่ตอนนี้ผมต้องอยากให้คุณได้มีความรู้สึกเข้าใจว่าโอเคแอคชั่นเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยมีผลยังไงเห็นไหมเพราะว่าถ้าคุณอยากดีไซน์คอนโทรลเลอร์โดยที่ไม่ใช้หลักการอะไรคุณก็ต้องมีอะไรfeeling คุณต้องมีเซนส์ว่าอ๋อ KP นะมันเพิ่มแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้นะเราควรเพิ่มไหมเนี่ยไอ้นี้มี error อยู่เรารู้ว่า KP ไงก็ต้องมี error ใช่ไหมถูกไหมเราใส่ KI เราไปหน่อยดีไหมเพื่อกำจัด error ออกไปทำนองนี้สิ่งพวกนี้สำคัญที่ใช้คุณใช้ในการออกแบบตัวควบคุมโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวแต่ความรู้สึกก็ต้องถูกต้องโอเคป่ะอ้าวมีอย่างนึงที่อยากนำเสนอสมมติว่าขนาดนี้ด้วยเหตุผลบางประการเราจินตนาการต่อนะด้วยเหตุผลบางประการตอนนี้เนี่ยแม้ก้อนเนี้ยกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่จุดศูนย์ด้วยตัวมันเองอย่างรวดเร็วเห็นไหมคำถามคือว่าถ้ามันกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่จุดศูนย์อย่างรวดเร็วของมันเองเนี่ยคุณควรทำอะไรไหมอาจจะต้องทำอะไรพวกมันไปสู่ศูนย์อยู่แล้วไม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้ามันเร็วมากๆเบิร์กต้องออกแรงถอยหลังกลับเอาว่าอย่าเร็วเกินไปไม่ถูกใช่ไหมอย่างกันเดียวกันด้วยผลบางประการถ้าแม็กก้อนเนี้ยมันเกิดเคลื่อนที่ออกใช่ไหมนะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคนอะไรต้องรีบออกแรงขับเป็นไงมากเป็นพิเศษไม่ถูกฟังดูแล้วเป็นไงไม่เซนส์ไหมเนี่ยถ้าคุณกำลังคอนโทรลอะไรบางอย่างแล้วก็มันกำลังเคลื่อนที่เออร์เลอร์กำลังเข้าสู่ศูนย์โอเคป่ะนะนั้นเราก็ต้องทำอะไรนอนดูเฉยๆผมก็เข้าสู่ศูนย์อยู่แล้วผมไม่รู้ใช่ป่ะนะประหยัดพลังงานนะในขณะเดียวกันถ้ามันอยู่มันกำลังจะวิ่งออกอย่างรวดเร็วเป็นไงนิ่งนอนใจไม่ได้ผมไม่รู้ใช่ป่ะต้องรีบแอคชั่นอย่างรวดเร็วนะนะฟังดูเป็นไงก็ท่าทางดีๆใช่ป่ะแล้วสังเกตว่าเมื่อกี้ที่ผมเล่าเนี่ยเป็นไงอยู่แบบผันตามอะไรตามการเปลี่ยนแปลงของเออร์เลอร์ผมก็ถูกอยู่แบบผันตามการเปลี่ยนแปลงของ G กระนั้นอยู่นะแบบผันตาม DE by DT นะฟังดูเป็นไงก็ make sense ผมก็ถูกผมดู make sense ก็สนใจว่าตัวนี้แทนที่จะเป็นนี้เราก็มานิดหนึ่งก่อนแต่ตัวนี้ผมเรียกว่า KP แล้วกันดังนั้นก็คือ u เท่ากับ kd de by dt นะนั้นตัวนี้มันก็คือส่วนของที่เราเรียกว่า d control ซึ่ง d ก็ย่อมาจาก derivative เนาะ derivative ซึ่งฟังดูแล้วก็ make sense อีกแล้วเข้าใจป่ะนะฟังดูก็ make sense แล้ว
นะก็คือเหมือนกับโบราณว่าน้ำขึ้นก็ให้รีบดับถูกไหมถูกใช่ไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมเราก็ทำสิ่งที่เหมาะสมถ้าเปลี่ยนแปลงทางที่ดีเยอะเราก็ต้องทำอะไรก็ได้มันจะดีอยู่ถูกไหมถูกถ้าจะเปลี่ยนแปลงทางที่ร้ายถ้าเปลี่ยนแปลงเยอะเราก็ต้องรีบแอคชั่นให้มันมากเป็นพิเศษจะทำแบบนิ่งนอนกันไม่ได้ถูกไหมถูกใช่ไหมอันนี้คือหลักการของยูทิฟคอนโทรลนะแล้วจริงๆแล้ว disruptive control มีแนวโน้มช่วยในการลด overshoot แต่ข้อดีของมันก็คือลด overshoot ได้นะลด overshoot ได้นะมันเป็นแบบตัวๆมันเหมือนดัมเปอร์แล้วถ้าคุณเห็นก็คือเหมือนว่าตอนนี้มันกำลังวิ่งเลยอย่างรวดเร็วไม่ถูกใช่ป่ะแล้วมันก็ต้องเป็นไงชะลอให้มันช้าลงนะมันเป็นตัวหนุนนะมันเป็นเหมือนกับไอก็อุปจูนได้นะครับฉะนั้นอันนี้คือ3ตัวหลักๆเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่ที่บอกไปแล้วคือว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราไม่ใช้ตัวอะไรโดดๆแต่เพราะแต่ตัวมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเรามาชดเชยกันเรารู้ว่าทีคอนโทรลเป็นไงทีคอนโทรล make sense ง่าย simple ตัวไม่ถูกจ้ะแต่ผ่านตรงกันเนี่ยฟังกันแล้วทุกคนพอหมดใช่ป่ะแต่มีคอนโทรลอาจจะมีปัญหาเรื่องเซตที่เซตเลอร์เราก็เอาตัวอะไรเข้ามาใส่เอาไอเข้ามาช่วยถูกไม่ถูกเพื่อถ้าคุณดูก็จะเป็นขนาดนี้นะอันนี้คือ KP เข้าใจไหมเนื่องจากว่ามันมีเออร์เราก็อาจจะมีตัว i อินทิเกรตแล้วมาเป็น ki เข้าใจป่ะเพื่อทำไงเพื่อลดเพื่อแก้ปัญหาเพื่อกำจัดเซนเซอร์ที่เซนเซอร์เลอร์แต่เรารู้ว่าตัว i มีแนวโน้มให้เกิดอะไรมากเป็นพิเศษโอเวอร์ชูตอย่างโอเวอร์ชูตก็คือถ้าเลยโอเวอร์ชูตนิดนึงก็เกิดอันสเตเบิลเองไม่ถูกจ้ะเราก็อาจจะมีเอาตัว d เข้ามาช่วยนี่คือ KD นะนี่เอามาลบกันใช่ป่ะนี่หมดนี้ลบกันเอามาลบกันนะอันนี้คือการเป็นตัวคุมแบบ PID นี่การคุมแบบ PID นี่การควบคุมแบบ PID และแน่นอนสุดถ้าคุณดูก็จะเห็นว่าค่า U คือคอนโทรลลอกดการควบคุมมันก็จะเป็น U เท่ากับอะไรเท่ากับ KP คูณ E บวก KI คูณ integrate E DT ส่วนถึง T บวก KD DE by DT ก็อันนี้คือกดการควบคุมแบบPID ใช่ไหมนั้นตัวแปรที่เราออกแบบก็คือหา KP หา KI หา KD ที่เหมาะสมแต่อันนี้คือการออกแบบทั้งคู่นั้นเทอมนี้ทั้งเทอมคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเราเรียนทั้งหมดเพื่อหา KP KD ก็ว่าได้แล้ว 80% 90% ของเนื้อหาในเทอมนี้เรียนเพื่อหาสามตัวนี้นะบทที่3เราเรียนนะเพื่อหาแบบใช้ความรู้สึกที่ผมเล่าไปบอกว่าเมื่อกี้ความรู้สึกที่ผมบอกคุณเนี่ยนะทำให้คุณช่วยในการสุ่มหาค่า KP ในพื้นที่เหมาะสมได้แล้วที่คุณรู้แล้วว่า KP มีผลกระทบยังไง KI มีผลกระทบยังไง KD มีผลกระทบยังไงเข้าใจไหมนะเรียนหาไปเลยมันเชื่อหรือไม่ว่า 80-90% ของอุตสาหกรรมใช้ PID PID เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าทึ่งคนคิด PID ขึ้นมาครั้งแรกน่าทึ่งมากนะมันเป็นคอนโทรลลอที่ทำให้คุณดู PID เป็นคอนโทรลลอที่พิจารณาทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตถ้าคุณดูให้ดีปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือ Error เกิดขึ้นของ KP ใช่ไหมอดีตคืออะไร
อันนี้คือพล็อตของอินทิเกรตเพราะอินทิเกรตควรจะเอาอดีตอินทิเกรตมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันดังนั้นพล็อตนี้ก็คือเอาอดีตเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยไม่ถูกอนาคตคืออะไรอนาคตคือพล็อตของพิพิธีและเพราะว่าคุณกำลังดูอัตราเปลี่ยนแปลงคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงพวกคุณก็รู้แล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอันนั้นคุณจะเห็นว่า PID สิ่งที่น่าทึ่งก็คือมันใช้ปัจจุบันอดีตและอนาคตในการพิจารณาเพื่อหาคอนโทรลคอมมานด์ที่เหมาะสมที่สุดใช่ไหมนะงั้นตัวนี้มองแล้วตัวนี้คือปัจจุบันตัวนี้คืออดีตตัวนี้คืออนาคตเห็นป่ะนะมีการพิจารณาทั้งผลของปัจจุบันผลของอดีตและผลของอนาคตเพื่อให้ได้ผลการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดเดี๋ยวนะนั้นคุณลองอ่านหนังสือจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่ผมเล่ามาก็เข้าเวิร์กกับทั้งหมดแต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมีรูปสวยๆมีกราฟสวยๆให้คุณเห็นมากขึ้นนะว่า KP มีผลยังไง KI มีผลยังไง KD ผลยังไงแล้วผมมีการทำคอมพิวเตอร์ต่างๆนะให้คุณเห็นแล้วพอดีเออเราไม่ได้ฉาย PowerPoint แต่ถ้าคุณดู PowerPoint คุณก็จะมีรูปแต่จริงๆรูปใน PowerPoint ก็รูปในหนังสือแหละจริงๆแล้วไม่ค่อยมีเหตุผลว่าคุณจะต้องการทำ PowerPoint ทำอะไรแต่ในเว็บมีแต่รูปทุกรูปอยู่ในหนังสือคุณเพราะว่าผมเอารูปในหนังสือมาทำ PowerPoint นะแล้วก็ผมเอาข้อความในหนังสือมาทำ PowerPoint เช่นเดียวกันนะดังนั้นมันต้องท่านี่เหมือนกันแต่ถ้าคุณอ่าน PowerPoint อาจจะอ่านสั้นหน่อยแต่อย่างที่บอกอะสั้นเกินไปมันเป็นข้อความผมไม่ได้การันตีว่าผมเอาทุกอย่างในสื่อมาใส่ในบางพอยต์นั้นในเมื่อคุณมีสื่อดีๆอย่างนี้ต้องอ่านเยอะๆให้คุ้มกับราคาที่เสียไปเห็นไหมนะคุณโชคดีประชากรประเทศไทยมีคนนับ60กว่าล้านคนมีไม่ถึง100 คนนิดหน่อยที่ได้อ่านสื่อเรื่องนี้ในวันนี้ใช่ไหมดังนั้นคุณต้องอ่านมันเข้าไว้ย่ะถ้าอ่านรอบเดียวอ่านเทอมเดียวไม่เพียงพอปีหน้ามาลงใหม่อ่านใหม่ก็ได้โอเคป่ะนะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราจะเรียนที่ผมบอกว่าจะเราเรียนแค่ไหนบ้างผมยังไม่ทำซีลาบัสให้คุณเลยอ่ะนะเราจะเรียนแต่บทที่1จนถึงบทที่11เห็นป่ะส่วน12-14เนี่ยจะมาใครสนใจให้มาลงวิชาเลือกในเทอมถัดไปเป็นคอนโทรล2นะแต่เทอมนี้เราเรียนแค่1ถึงบทที่11เนื้อหาค่อนข้างที่เยอะนะดังนั้นคุณต้องช่วยผมในการที่ว่าต้องอ่านต้องค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยไม่นั้นจะตามไม่ค่อยทันนะครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าเราจะมาดูกับวิธีเรียกว่าซิกเลอร์ดิโคอย่างก็คือเนื่องจากว่า PID เนี่ยมันแพร่หลายมากในดิจิตาลนะในไม่ใช่ดิจิตาลเนี่ยสมัยยุคเจ้าอยู่แค่ถึงการหรอในอดีตเจอพ่อในอดีตเนี่ยมันก็จะมีคนใช้เยอะมากแล้วก็บังเอิญก็มีซิกเลอร์กับนิโก้ก็เขาพยายามที่จะสร้างโนว์ฮาวสร้างกฎขึ้นในบางอย่างว่าโอเคถ้าคุณไม่มีฟิลลิ่งอะไรเลยเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเราจะทำ1-3-4-5เนี่ยแล้วก็มีสูตรเป็นรูปเนี่ยมาให้คุณว่าแล้วคุณจะได้ KP กับ KD อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะดังนั้นเวลาคุณเรียนคราวหน้าเรียนซิกเลอร์ดิโคมันบางอย่างมันจะไม่มีที่มาที่ไปใช่ป่ะมันเป็นแค่โปรเจคเตอร์สแตนดาร์ดที่เขาใช้กันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อตัวควบคุมเสร็จรูปมาใช้งานคู่มือการปรับตัวพารามิเตอร์ของระบบควบคุมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามซิกเลอร์ดิโคเลยบอกว่าโอเคให้วงปุ่มนี้นิดนึงวงปุ่มนั้นนิดนึงในทำนองนี้นะออโตติกเนี่ยมันอาจจะมีเนี่ยตัวคงจะโล่งก็จะเป็นปุ่ม3ปุ่มปุ่ม KP ปุ่ม KI ปุ่ม KD นะแต่หลายครั้งเนี่ยเราจะใช้ตัวคงจะโล่งซื้อมาแล้วตัวก็มีการปรับกับค่า KP กับค่า KI กับค่า KD นะเห็นไหมซึ่งตัวพอเราไปแล้วถ้าผมใช้งานจริงก็ทำเนี้ยเพิ่ม KP เพราะเราต้องการใช้ KP อยู่แล้วเพราะ KP สิ่งที่สุดแล้วเราจะพบด้วยว่าเวลาเราไปทำฮาร์ดแวร์
ไปทำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปต่อออฟแอมป์ไปต่อจอร์ไรชนิดวงจร KP จะวงจรที่ง่ายแล้วก็ค่าที่จะมีเสถียรภาพจะแล้วถ้ามีเออร์เลอร์เกิดขึ้นเออร์เลอร์ที่เซอร์เลอร์ไม่เป็นที่น่าพอใจเห็นปะเราอาจจะเพิ่ม KI เข้าไปนิดนิดหน่อยเพื่อให้เออร์เลอร์เป็นไงหายไปถูกไหมถูกใช่ไหมถ้ามีปัญหาโอเวอร์โชตก็อาจจะลด KP ลงนิดเพิ่ม KD เข้าไปด้วยใช่ปะแล้วสุดท้ายมันก็ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามตามที่ต้องการนะนะตอนนั้นตอนนั้นเจนนะดังคราวหน้าเราจะดูซิกเลอร์นิโคที่จะเป็นตารางถ้าคุณอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้านะซิกเลอร์นิโคจะอยู่หน้าเริ่มแต่หน้า41นะเราเปิดที่หน้า41นะเป็นซิกเลอร์นิโคนะถ้าคุณดูตารางที่3.1มันก็จะมีส่วนรูปมานะฉะนั้นขอให้คุณไปอ่านนะซิกเลอร์นิโคนะค่อนข้างที่จะคือมันมี2 อย่างที่ผมค้นพบก็คือว่าบางทีเรียนแล้วมีเหตุผลมากจนยากคุณก็ไม่เก็ตเรียนแล้วก็แบบไม่ต้องมีเหตุผลเลยคุณต้องจำอย่างเดียวคุณก็เก็ตไม่ได้เพราะว่าคุณฉลาดเกินไปที่จะเก็ตเอ้ยอันนี้คือธรรมชาติของนักศึกษาชั้นกลางเราถือว่านักศึกษาชั้นกลางไม่ถูกใช่ก็คือเราฉลาดระดับหนึ่งทำให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ไม่มีลอจิกเลยเราไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เข้าสมองแต่คุณจะท่องจำไม่ได้อะทุกอย่างคุณต้องมีการดีไลท์เรียนถึงตรงนี้แต่พอดีไลท์มากเกินไปมันก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมนะเพราะว่าสมองเราต้องมีจำกัดนะใจก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเรียนเยอะๆอ่ะดังนั้นคุณจะต้องช่วยในการอ่านใช่ไหมและบางอย่างเราต้องจำอย่างการซิงเกิลที่โคจะคุณก็ต้องเข้าใจมันแต่พอทำบ่อยๆมันจำได้เองอ่ะนะเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากงั้นคราวหน้านะเราจะมาคราวหน้าเราน่าจบบทที่3แล้วขึ้นบทที่4ได้นะโอเคเพียงตามนี้เลยนะถ้าโชคดีคราวหน้าเอาพวกไฟมาไอ้เครื่องฉายมาเพื่อได้ดูรูปสวยๆนะถ้าไม่มีก็ต้องปล่อยตามที่ถ่ายกันเดี๋ยวนั่งก่อนมีคำถามอะไรมาอ๋อก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าสังเกตว่าพจน์นี้เนี่ยพจน์นี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาของกฎการควบคุมที่พิจารณาเหตุการณ์ในปัจจุบันถูกใช่ไหมส่วนเทอมนี้ทั้งเทอมเนี่ยมันเหมือนว่าเขาเอาอดีตเข้ามาพิจารณาด้วยเพราะว่ามันอินดิเกตตั้งแต่ศูนย์จนถึงปัจจุบันอย่างแบบนั้นแล้วมันมีการพิจารณาอดีตด้วยแล้วพจน์นี้มันเป็นเหมือนการพิจารณาอนาคตเพราะมันดูการเปลี่ยนแปลงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตใช่ป่ะฉะนั้นจะสามารถมองได้ว่า PID เนี่ยมันเหมือนกับว่าของการควบคุมตัวเนี้ยมันเอาค่าปัจจุบันของเออร์เลอร์เอาค่าอดีตของเออร์เลอร์แล้วก็อนาคตของเออร์เลอร์มาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อได้ผลการควบคุมที่ดีที่สุดเห็นไหมนะส่วนถ้า KP KI KD จะเป็นเท่าไหร่มันก็อยู่ที่เราต้องมาออกแบบอีกทีนึงว่าให้มันเป็นอย่างนี้หรือให้มันเป็นอย่างนี้หรือให้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่การออกแบบอีกทีนึงแต่นี่คือสาเหตุที่ว่า PID ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในสากลมากอย่างเราสิ่งที่น่าทึ่งเป็นการควบคุมที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวมันไม่ได้บอกมาเป็นไฟเดียวผมมองทั้งสี่ทั้งมองทั้งนับครับนะโอเคไหมอ้าวเรียนถามไปเลยจ้ะไม่จริงๆแล้วต่อเนื่องก็คือเวลาคุณใช้ไปโครคอนโทรเลอร์คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงไม่ถูกใช่ป่ะนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราแอสซูมว่าช่วงนั้นเนี่ยมันสั้นมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของระบบมันก็คือต่อเนื่องนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำจริงๆเราใช้ออฟแอมป์ซึ่งมันเป็นคอนทินิวัสอีกแล้วคือไปโครคอนโทรเลอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการโกงมันไม่ต่อเนื่องจริงๆแต่ถ้าความไม่ต่อเนื่องของมันเร็วมากถูกไม่ถูกใช่ป่ะอย่างเช่นถ้าคุณมองเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเวิร์กผลตอบสนองเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็สเต็ปเวลาของสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ถูกก็สเต็ปเวลาของสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าประมาณต่อเนื่องได้ถูกป่ะแต่จริงๆแล้วเราในตัวหลักการที่ถูกต้องเนี่ยพวกนี้จะถูกสร้างจากออฟแอมป์กว่าเลขคณิตที่ต่อเนื่องฉะนั้นมันต่อเนื่องจริง
ปกติเซนเซอร์ทันนะก็คืออย่างที่บอกคือว่าเราต้องเลือกเซนเซอร์ที่มันทันอย่างนั้นผมจะบอกไว้ว่าคุณถ้าคุณต้องการรีสปอนส์เร็วเท่านี้นะแปลว่าเซนเซอร์ที่คุณเลือกใช้งานจะต้องมีผลตอบสนองเร็วกว่านี้ถูกไหมครับแอคชูเอเตอร์ที่คุณเลือกมาใช้งานก็ต้องมีผลตอบสนองที่เร็วกว่านี้เกี่ยวกับไอ้เป็นพวกนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อดีไซน์ระบบควบคุมอย่างถ้าคุณบอกคุณต้องการเร็วอย่างนี้แต่คุณเลือกเซ็นเซอร์ที่มันหนืดมากช้ามาก10วันวัดได้ถึงค่าเงี้ยมันก็เป็นไงไม่ทันมันไปไม่ได้อ่ะคุณต้องเห็นนั้นพอมันต้องอะไรต้องมีผลตอบสนองที่เร็วนะกว่าที่คุณต้องการเห็นไหมนะเอาเมียไทยไม่เลยเห็นนะอันนั้นวันนี้ก็โอเคเยอะนะ